อาราธนานิมนต์ท่านอาจารย์มาพูดท่านอาจจะเล่าเป็นชีวประวัติที่ท่านเคยผ่านอะไรต่างๆมาบ้างแล้วก็ข้อธรรมะบ้างแล้วก็บั้นสุดท้ายก็สามารถจะสอบถามท่านในรายละเอียดต่างๆเป็นการสนทนาซึ่งกันและกันก็โอกาสนี้ก็คือจากบ่ายโมงนิดๆเป็นต้นไปจนถึงสามโมงสามโมงเย็นสามโมงกว่าๆแล้วก็แล้วแต่ก็ถวายโอกาสถวายเวลาขอนิมนต์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิกับขอโอกาสพระเทระหรือเทระทุกรูปทุกท่านตลอดจนถึงพระมัชฌิมาพระบวชใหม่เจริญพรญาติโยมทุกคนก็เบื้องต้นก็ผมรู้สึกวันนี้ยินดีที่ได้มีโอกาสมาเชื่อว่ามาร่วมการมาร่วมงานนี้เพื่อจะได้จะเรียกว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบางสิ่งบางอย่างเท่าที่ผมมีที่จะนำเสนอแต่ว่าก็มีพระเทระพระมหาเทระภาษาอังกฤษเรียกว่า triple มหาเทระคือคูณ3ก็คือ30พรรษาขึ้นไปก็มีอยู่ซึ่งพระอาจารย์ก็มีความรู้ความเข้าใจประสบการณ์พอสมควรเหมือนกันก็ถือว่าแลกเปลี่ยนกันก็เลยในเนื่องจากว่าพวกเรามาคุยกันในฐานะเป็นพระก็คิดว่ามีโอกาสที่จะเข้าไปลึกซึ้งหน่อยในหลักในความถือพรหมจรรย์ซึ่งผมก็ขอบคุณพระอาจารย์สมทบที่ได้นิมนต์ผมมาพบปะกับเพื่อนเพื่อนสหธรรมิกสพรหมชารีที่เราถือว่าปฏิบัติร่วมกันใช้คำว่าคามวาสีอรัญวาสีอันนั้นก็เป็นแค่คำพูดอันหนึ่งพูดถืออยู่อาวาสในป่าหรือในบ้านก็แต่จริงๆแล้วเราก็เป็นทายาททำวินัยไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนกันพระสายวัดป่าก็มาอยู่ในบ้านก็ได้ในเมืองก็ได้พระวัดบ้านก็ไปอยู่ในป่าก็ได้เราอยู่ที่ไหนแต่ว่าเราถือว่าเราเป็นธรรมทายาทหรือว่าเราเป็นมีสัทธายาททำยังไงจะได้ใช้ชีวิตนี้ให้มันถูกต้องซึ่งเมื่อกี้นี้อาจารย์สมทบเราคุยกันก็แนะนำเบื้องต้นผมอาจจะพูดอะไรนิดหน่อยความรู้สึกคนจะชอบฟังความเป็นมาประวัตินิดหน่อยถ้าเป็นพระชาวต่างชาติที่ผมไม่เคยเกิดเป็นชาวพุทธเบื้องต้นแม่เป็นคนไทยจริงอยู่แต่ผมเองก็เกิดที่ประเทศอังกฤษกรุงลอนดอนเติบโตในโรงเรียนที่ไม่มีพุทธศาสนาก็เป็นโรงเรียนคริสต์แต่ที่ยุโรปมันไม่ค่อยมีการสนใจเท่าไหร่เรื่องศาสนาก็เลยทำยังไงได้มาสนใจมาทางนี้แล้วประวัติของผมก็คงจะเหมือนท่านทั้งหลายแล้วก็เหมือนชาวต่างชาติเหมือนกันแต่ว่าต่างกันนิดๆที่ว่ากว่าจะสนใจพุทธศาสนาก็ต้องค้นขวายก็ต้องมาเจอด้วยความลำบากนิดหน่อยแต่ว่าส่วนผมเองก็มีส่วนที่จะช่วยคือแม่เป็นคนไทยก็ได้เมื่อตมาอายุเมื่อผมอายุ18ประมาณ18ปีเรียนจบม.6แล้วได้มีโอกาสมาอยู่เมืองไทย1ปีระหว่างมัธยมระหว่างม.6ก่อนที่ได้เข้ามหาวิทยาลัยเพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศไทยมากกว่าไม่ใช่เรื่องศาสนาสมัยนั้นเบื้องต้นแค่เรียกว่าแลกเปลี่ยนเด็กแลกเปลี่ยนก็ได้หาประสบการณ์เพื่อนๆก็จะเดินทางจะไปแอฟริกาอินเดียอเมริกาไปเดินทางไปเที่ยวบ้างไปทำงานบ้างเป
เป็นปีหนึ่งที่พวกเราแสวงหาประสบการณ์ดันชีวิตก่อนที่เราจะเข้ามหาวิทยาลัยก็ผมเองก็ตัดสินใจว่าจะมาเมืองไทยเพื่อจะได้เรียนภาษาไทยเพื่อจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีโดยมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แนะนำเป็นตัวประสานให้แนะนำให้ผมไปอยู่ที่โคราชไปอยู่ที่วิทยาลัยครูโคราชปัจจุบันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นราชภัฏนครราชสีมาเพื่อจะได้สอนภาษาอังกฤษเพื่อจะได้เรียนภาษาไทยแล้วก็ในช่วงว่างๆจะเป็นเสาร์อาทิตย์เด็กนักเรียนนักศึกษาหรืออาจารย์สอนหนังสือที่นั่นได้พาผมไปอยู่ต่างจังหวัดต่างๆอันนั้นพ.ศ. 2532ผมอายุ18ซึ่งสมัยนั้น30ปีที่แล้วเราย้อนกลับมาในอดีตนิดหน่อยโคราชอีสานไม่ทราบมีพระภาคอีสานหรือเปล่าก็ยังไม่เจริญเท่ากับทุกวันนี้ค่อนข้างจะกันดารก็เลยสำหรับเด็กวัยรุ่นจากลอนดอนก็ถือว่าก็เปลี่ยนพอสมควรทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเรื่องอาหารการกินเรื่องภาษาแม้แต่ภาษามันไม่เหมือนภาษาไทยไม่เหมือนภาษาที่เราได้ยินได้ฟังที่กรุงเทพมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นสำเนียงอีสานอาหารการกินก็เปลี่ยนจากข้าวเจ้าเป็นข้าวเหนียวเป็นต้นก็ปรับได้ต้องปรับแล้วก็ได้มีโอกาสเห็นจังหวัดต่างๆความยากจนปัญหาสังคมก็น่าสนใจสำหรับการศึกษาข้อมูลทั้งโลกแต่ตอนเวลาผ่านไปหลายเดือนก่อนที่จะเป็นเวลากลับไปอังกฤษผมมีความรู้สึกว่าน่าจะบวชเนนเพื่อจะได้ปีหนึ่งในเมืองไทยที่ว่าสมบูรณ์แบบเพราะว่ามีวัฒนธรรมประเพณีในการบวชเนนห่มผ้าเหลืองแล้วก็ศึกษาอะไรสักอย่างไม่รู้ตอนนั้นผมไม่เข้าใจอะไรเรื่องธรรมะคิดว่าน่าจะอยู่ในวัดสวดมนต์อาจจะมีศาสนาพิธีต่างๆแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับไปอังกฤษเข้ามหาวิทยาลัยวัดที่ผมได้บวชคือวัดป่าสารวันก็เป็นวัดไซวัดป่าโดยมีโยมคนหนึ่งเป็นญาติกันได้แนะนำให้ไปบวชที่นั่นสมัยนั้นหลวงพ่อพุทธานิโยยังมีชีวิตอยู่ท่านยังไม่มรณภาพก็ได้มีโอกาสมีครูบาอาจารย์เป็นอุปชาในการบรรพชาเป็นสามเณรแต่ตอนนั้นผมพูดภาษาไทยไม่ได้หรือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เป็นภาษาแบบนักท่องเที่ยวนะพอเที่ยวได้เรื่องการใช้ชีวิตประจำวันก็เลยลุงพอพูดแนะนำว่าเพื่อจะได้มีประโยชน์ในการบวชเนนสักเดือนหนึ่งน่าจะไปศึกษาที่วัดป่านานาชาติมากกว่าสายลุงพอชาก็ดีแล้วก็มีพระชาวต่างชาติที่พอที่จะสอนได้ภาษาการศึกษามันเป็นภาษาอังกฤษมันเหมาะสำหรับเด็กอย่างนี้มันจะดีกว่าจะได้ประโยชน์มากกว่าก็เลยอยู่กับลุงพอพุทธไม่กี่วันก็มีอาจารย์จากวิทยาลัยครูก็นำไปอุบลว่าจากโคราชไปอุบลก็ยิ่งมันที่สถานที่กันดารยิ่งสมัยนั้นมันความรู้สึกมันเป็นชนบทมากขึ้นมากกว่าโคราชเองก็ได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับพระสงฆ์ที่วัดป่านานาชาติประมาณ 2-3 เดือนรวมทั้งหมดเกือบ4เดือนจนถึงหมดเวลาแล้วก็ผมได้กลับแต่ลาสิกขาแล้วก็กลับไปอังกฤษเพื่อจะได้เข้ามหาวิทยาลัยในพ.ศ. 32อันนี้เราย่อๆทำไมถึงได้มาเข้ามาพบผ้าเหลืองครั้งแรกพบพระพุทธศาสนาครั้งแรกโดยมันนักท่องเที่ยวหรือว่าเหมือนเด็กไทยในปัจจุบันนี้ที่บวชตามประเพณีท่านทั้งหลายคงจะมีบ่อยเขาขอมาบวชหรือว่าพ่อแม่พามาบวชเด็กมันจะไม่ค่อยสนใจหรือว่ายอมทำแต่จะถามว่าสนใจธรรมะอยากจะมีอะไรในชีวิตที่จะให้เปลี่ยนที่จะเอานำมาใช้ในชีวิตไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ไม่ค่อยมีเพราะยังไม่รู้ว่าธรรมะเหล่านี้คืออะไรธรรมวินัยคืออะไรพุทธศาสนาคืออะไรก็เห็นแต่สิ่งที่เคยเห็นก็คือมีงานทำบุญมีศาสนาพิธีมีวันสำคัญเวียนเทียนงานศพญาติตายก็ต้องเข้าวัดเห็นพระสงฆ์มาสวดมนต์เห็นแต่เปลือกแม้แต่อาจจะจัดคอร์สทุกวันนี้อาจจะจัดคอร์สอาจจะนั่งสมาธิแต่กว่าจะ
กว่าเด็กจะเข้าใจจริงๆกว่าอยู่ในเด็กกว่าจะอยู่ในบรรยากาศที่ว่ามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดในโลกสูงสุดในชีวิตมีน้อยมากก็ผมสมัยนั้นก็เหมือนกันก็แค่ทำตามประเพณีมันเป็นจะต้องยอมรับว่าอยากจะทำอะไรแปลกๆบวชเนนแล้วจะได้ถ่ายรูปจะได้มีประวัติศาสตร์เดี๋ยวกลับไปอังกฤษจะได้นั่งคุยกับเพื่อนจะได้ถามกันว่าปีที่ผ่านไปถ้าไปทำอะไรมาผมคิดว่าอันนี้ก็คงจะชนะเพื่อนมันแปลกดีคงไม่มีใครได้ทำอะไรแบบนี้ปลงผมแล้วก็มาเป็นพระหรือว่ามาเป็นเนนมันเป็นสิ่งที่คิดว่าจะเป็นสิ่งที่แปลกดีไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรจริงๆที่จะนำมาใช้ในชีวิตแต่หลังจากได้อยู่ในวัดวัดป่าสารวันแล้วก็ย้ายไปวัดป่านานาชาติความรู้สึกมันเปลี่ยนหลายอย่างเบื้องต้นเปลี่ยนก็คือผมก็มีความทุกข์มากๆในความในการอยู่ในวัดในอยู่การในความเป็นเนนเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องฝึกตั้งแต่เบื้องต้นการนุ่งห่มการขบฉันอะไรทุกอย่างอย่างทุกคนทุกท่านคงจะทราบดีแล้วเรื่องคอวัดต่างๆแต่ก็ตั้งใจที่จะปรับมันก็เข้าคอร์สใหม่มันก็เข้าคายลูกเสือคายอะไรแล้วก็ตั้งใจดีวัยรุ่นก็ต้องทำให้ได้แต่มันไม่ง่ายเรื่องฉันมือเดียวเขาคงจะยากเหมือนกันเรื่องตื่นตีสามที่วัดปานานาชาติที่ระฆังตีสามทำวัดเช้าตีสามครึ่งปกติตีสามครึ่งก็ยังไม่นอนยังเที่ยวอยู่เดี๋ยวนี้ก็กลับกันในการทำคอวัดก็ลำบากพอสมควรบินดาบาดนะถนนหนทางถนนลูกลังก็เจ็บเท้าเจ็บตีนเหยียบขี้ควายหลายอย่างที่ไม่เคยทำฝนตกก็เปียกแล้วก็หน้าร้อนก็ช่วงพฤษภามันร้อนจริงๆวัดป่าก็ไม่มีไฟฟ้าไม่มีแอร์ไม่มีแม้แต่น้ำประณะจะไม่มีจนถึงเป็นเวลา4 โมงเย็น5 โมงเย็นมีแก้วเดียวก็เลยทุกอย่างจากชีวิตที่ว่าทำได้ตามใจเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วก็เลยแค่ปรับอย่างนี้แล้วลำบากเรื่องอาหารก็ไม่เป็นไรเรื่องอาหารก็ปรับได้แต่ว่ามีเพียงวันละมื้อเดียวชั้นในบาทด้วยชั้นรวมในบาทมันไม่เคยใช่ไหมท่านทั้งหลายคงจะพอพูดแล้วคงจะเข้าใจกันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่ลำบากที่เป็นทุกข์เพราะว่าความเหงามันไม่มีเพื่อนไปในสถานที่ไม่รู้จักใครพ.ศ.32อันนั้นเป็นยุคยังไม่มีมือถืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราเดินทางไปข้างนอกก็ไม่ได้พูดคุยกับพ่อแม่กับเพื่อนอยู่แล้วกว่าจะโทรศัพท์สักเดือนละครั้งแต่บรรยากาศในวัดที่เรียกว่าวัดกรรมฐานหรือวัดปฏิบัติมันไม่ค่อยอบอุ่นไม่ค่อยมีการคลุกคลีนั่งคุยกันแชทก็ไม่มีแฮงเอาท์ก็ไม่มีนั่งเล่นสนุกสนานกันก็มันไม่มีดูพระชาวต่างชาติค่อนข้างจะดูเครียดหน่อยเคร่งบางทีก็มุขวัตรงดพูดก็มีอดอาหารก็มีแล้วก็ทุกคนดูว่ามันดูมันว่าตั้งใจปฏิบัติแล้วเรามาใหม่ๆแล้วไม่รู้ว่ามันจะปฏิบัติแบบไหนอยากจะมีเพื่อนสักคนหนึ่งเพื่อนพอได้นั่งคุยได้อธิบายโชคดีก็มีพระอาจารย์ชื่ออาจารย์ชัยสาโรก็ท่านทั้งหลายอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือเคยไปกราบท่านหรือฟังเทศท่านก็สมัยนั้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสชื่ออาจารย์ปสันโนที่ปัจจุบันนี้ท่านอยู่อเมริกาอาจารย์ชัยสาโรเป็นผู้ช่วยก็เลยอาจารย์ชัยสาโรก็อยู่ท่านเป็นชาวอังกฤษผมก็มาจากอังกฤษก็เลยท่านก็เมตตาก็จะอธิบายนิดหน่อยพูดคุยให้กำลังใจหน่อยแต่เบื้องต้นลำบากเพราะถ้าหากว่าเราเข้ามาในผ้าเหลืองเข้ามาในวัดป่าโดยไม่เข้าใจหลักในคอวัดไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เราทำไมทำเพื่ออะไรมันก็ต้องลำบากแต่เวลาผ่านไปก็ความรู้สึกมันเปลี่ยนคนหนึ่งได้เข้าใจได้เห็นความเรียบร้อยในหมู่คณะ
พร้อมเพรียงกันรวมกันทำวัดเช้าทำวัดเย็นบิณฑบาตวิธีการปัดกวาดเช็ดถูมันมีระบบระเบียบมีวินัยแล้วด้วยความด้วยการสำรวมกายวาจาใจมีความรู้สึกสถานที่มันน่าอยู่เหงาจริงอยู่แต่ว่าต้องยอมรับว่าน่าอยู่เรื่องการเดินจงกรมนั่งสมาธิผมมีความรู้สึกว่าเป็นเวลาที่ลำบากที่สุดไม่รู้จะทำยังไงชั่วโมงหนึ่งว่างๆก็นั่งปวดร่างกายก็ปวดหลังปวดขาปวดแล้วก็จะให้กำหนดหายใจเข้าหายใจออกมันก็ไม่อยู่มีความรู้สึกว่าไม่ได้เลยดูองค์อื่นทุกคนก็นั่งตรงนั่งเงียบมีความรู้สึกว่าท่านเข้าสมาธิเข้าฌานอะไรไม่รู้แต่เราไม่ได้เลยก็เลยมีความรู้สึกแบบนี้เราเป็นเนนก็นั่งด้านหลังแถวสุดท้ายก็โดยส่วนมากพอดับไฟพอเอาไฟลงผมก็จะกลมหัวแล้วก็หลับไปหลับดีกว่าตีสามตีสี่ก็หลับไปจนถึงตีห้าอย่างน้อยจะได้ตื่นไปบิณฑบาตหรือตอนเย็นหิวข้าวก็ไม่มีใครดูก็นั่งหลับก็ถึงสามทุ่มตีระฆังก็กลับไปนอนต่อก็เป็นแบบนี้แหละเบื้องต้นก็พอไม่รู้จะทำยังไงพระอาจารย์ก็อธิบายอยู่แต่เราเองยังไม่เข้าใจแล้วสู้ไม่ไหวแต่พออยู่ไปอยู่มาก็เกิดมีความรู้สึกว่าน่าจะพยายามใช้ชีวิตอย่างประโยชน์ด้วยการฟังเทศฟังธรรมที่อาจารย์ชยาสารเทศไอ้ช่วยได้เยอะท่านแค่เทศเรื่องธรรมะแบบง่ายๆเรื่องขันธ์ทั้ง5เรื่องการเสียสละเรื่องการปล่อยวางเรื่องการละอารมณ์เรื่องความไม่แน่นอนมีวันหนึ่งท่านเทศเรื่องคำว่าเอาข้อเอาคำว่าสัญญาอนิจจาสัญญาอนิจจาคือสัญญาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเห็นที่เราจำเรื่องอดีตความฝันความรู้สึกนึกคิดมันไม่แน่นอนใช่ไหมอนิจจังคือของสายลุงพ่อชาคืออนิจจาคือไม่แน่ก็ไม่เที่ยงก็จริงอยู่แต่ว่าท่านจะพูดภาษาง่ายๆคือบ่แน่แน่ใจเหรอเราก็ถามทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นท่าทายแน่ใจเหรอแน่เหรอก็ไม่แน่เหมือนกันไม่แน่สิไม่แน่ก็เลยพอฟังอย่างนี้ผมรู้สึกโล่งอกเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าเออใช่เพราะผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆว่าอะไรอะไรก็ไม่แน่ชีวิตก็ไม่แน่อนาคตก็ไม่แน่ผมจะเข้ามหาวิทยาลัยจะเรียนที่นี่ดีไหมเรียนด้านนี้ดีไหมต่อไปอนาคตจะทำงานแบบไหนหรือตั้งแต่เด็กเราก็อยู่ในเติบโตในเป็นช่วงปัญหาวิกฤตโลกระหว่างอเมริกากับโซเวียตทุกอย่างก็ไม่แน่จะมีสงครามไหมอเมริกาก็ถูกไหมโซเวียตก็ถูกไหมไม่รู้โลกจะเป็นยังไงแต่พอได้ยินได้ฟังว่านี่คือหลักในพุทธศาสนาว่าเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่อยู่แล้วเราก็ปล่อยได้แล้วก็อาศัยศีลเป็นหลักแค่เจริญคุณงามความดีในชีวิตใช้ชีวิตอย่างพอเพียงก็มีความรู้สึกว่าใช่ทางนี้ก็มันน่าจะใช่มีวันหนึ่งก็ได้มีโอกาสกราบหลวงพ่อชาสมัยนั้นยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าอัมพาตที่กุฏิพยาบาลที่วัดหนองประพงจะเป็นประเพณีที่ว่าพระจากวัดปานานาชาติก็จะเดินทางไปนั่งรถสองแถวจากวัดปานานาชาติไปวัดประพงประมาณ8กิโลแล้วก็ไปนั่งต่อหน้าท่านจะมีการนั่งสมาธิก่อนหลังจากนั้นก็เจริญจะสาธยายวิปัสสนาภูมิปัฏโธเบิกขึ้นปัญจขันธารูปาขันโธเวทนาขันโตหลังจากนั้นก็มีเรื่องสวดเรื่องอายตนะเรื่องธาตุต่างๆแล้วก็อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทด้วยอาตมาไม่รู้ว่าความแปลว่าอะไรแค่มีหนังสือเขาไม่ท่องให้ว่าตามแต่ด้วยการเห็นหลวงพ่อชาเบื้องต้นเราเองก็รู้สึกตกใจเหมือนกันอึดอัดมันไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นคนอัมพาตอัมพฤกษ์เราเองมีความรู้สึกว่าแหมอาจารย์ใหญ่ขนาดอาจารย์ใหญ่ก็ต้องเกิดสภาพอย่างนี้ก็ต้องเจ็บอย่างนี้ต้องทรมานอย่างนี้เรามีความรู้สึกว่าแหมไม่อะไรอะไรก็ไม่น่าจะดีศาสนานี้แสดงว่ามันไม่ดีเพราะอาจารย์ใหญ่ที่ทุกคนบูชาว่ามีอะไรเป็นพิเศษ
แต่ตอนเย็นก็กลับวัดก็ไปสาธยายไปสวดมนต์ธรรมวัดเย็นเป็นวันพระธรรมวัดเย็นธรรมวัดแปลสวดเรื่องร่างกายอาการ32เรื่องพิจารณาอภินาปัจเจเวคณะชราธรรมโมมีชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมมีพยาธิงอนัตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้จนถึงเรื่องกฎแห่งกรรม5ข้อนี้ผมก็นั่งพิจารณาว่า มันจริงเหมือนกันเป็นความจริงในโลกนี้แล้วแม้แต่ครูบาอาจารย์จะเป็นพระอรหันต์จะมีฤทธิ์ปฏิหารแล้วแต่ก็ยังเรียกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งถูกต้องแล้วก็เลยความรู้สึกมันเปลี่ยนเรามีความรู้สึกว่าสถานที่นี้คำสั่งสอนอย่างนี้หนังสือสวดมนต์เล่มนี้เป็นความจริงแล้วก็ทุกอย่างที่ได้ผ่านมาที่ได้เจอในโลกมาก่อนก็จะเป็นของปลอมทำไมใช่ไหมจะสอนให้เราประสบความสำเร็จทางโลกหรือว่าโฆษณาจะเอาโฆษณาโดยการเอาคนหนุ่มๆสาวๆรูปหล่อหน้าตาดีทั้งนั้นมาโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆโดยมีความหวังแล้วหวังยังว่ายังไงแล้วซื้ออย่างนี้แล้วจะดูอย่างนั้นเหรอมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นการหลอกลวงพวกเราก็โดนหลอกแล้วที่เห็นประเทศต่างๆมันจะสู้กันมีสงครามมีปัญหากันตลอดจนถึงปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมซึ่งมีเริ่มจะมีแล้วมันเป็นเพราะอะไรเพราะความต้องการของคนเราก็เลยเริ่มจะเข้าใจเมื่ออ่านหนังสือธรรมะต่อหรือว่าฟังเทศต่อและเรื่องอารมณ์เรื่องตัณหาเรื่องความต้องการมีความรู้สึกว่าใช่น่าจะใช่มันเป็นคำสอนที่ถูกต้องอันนี้ก็เล่านิดหน่อยว่าทำไมถึงจากการเกิดเมืองนอกเราสามารถที่จะค้นพบศาสนาแล้วก็เกิดศรัทธาจริงแต่สำคัญที่สุดก็คือตัวบุคคลการได้อยู่ร่วมใช้ชีวิตร่วมกับพระสงฆ์ที่จะเรียกว่าตั้งใจปฏิบัติจริงๆผมมองพระในวัดนั้นตอนนั้นวัดนานาชาติมีแค่12 13รูปแล้วก็เนน2-3รูปแต่ความตั้งใจสูงมากเลยแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเขาเหมือนผมเองก็เรียนจบเมืองนอกอาจจะมีงานหรือยังไม่ได้ทำงานเป็นนักศึกษาแล้วเขาอยากจะหาอะไรดีๆในชีวิตไม่ใช่ว่าชีวิตของเขาไม่ดีแล้วก็ต้องหนีความทุกข์เพียงแต่ว่าเขาทราบว่าต้องมีอะไรดีกว่านี้เองต้องมีอะไรที่เลิศประเสริฐจนถึงมาสนใจเรื่องการนั่งสมาธิบ้างสนใจเรื่องโยคะบ้างสนใจเรื่องศาสนาลัทธิต่างๆพอมันเชื่อมโยกกันจนถึงสุดท้ายก็ค้นพบได้เจอผ้าเหลืองของเราจะเป็นสายหลวงพ่อชาจะเป็นสายอื่นก็แล้วแต่ผมเข้าใจว่าเนี่ยเขาแสวงหาของดีแล้วผมเองก็เริ่มจะรู้สึกสบายใจบินตบาเช้าบินตบาเข้าใจว่าเนี่ยเรามาโดยไม่มีอะไรตั้งก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีปัจจัยสี่มีน้อยมากชาวบ้านแม้แต่คนยากจนเขาอยากจะทำบุญกับเราทำบุญก็คือให้นะมันก็บริจาคมันกับที่ยุโรปมันจะบริจาคจะเป็นเรื่องจะช่วยคนยากจนหรือว่าจะช่วยสมมติว่ามีวิกฤตมีแผ่นดินไหวมีอะไรก็เราจะต้องบริจาคแต่ผมเข้าใจว่าในประเทศไทยการทำบุญการบริจาคเบื้องต้นเขาจะสนับสนุนพระสงฆ์แล้วก็นิดเดียวก็เขาใส่บาตรเอากระติบข้าวเหนียวก็ใส่แค่ก้อนเดียวไม่เหมือนทุกวันนี้จะต้องมีชุดจะเป็นข้าวกับข้าวของหวานขวดน้ำอะไรเนี่ยไม่ใช่แบบนี้แค่ข้าวเหนียวก้อนที่บางทีก้อนเล็กๆเนี่ยพระมาสักห้าองค์ก็หนึ่งสองสามห้าก้อนชิ้นเล็กๆแต่ถ้าเรานับรวมเป็นปีก็เยอะเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาทำต่อเนื่องแล้วผมสังเกตดูว่าเขามีความสุขมากๆเวลาเขาสายบาตรผมเข้าใจว่าเขามีความสุขในเวลานั้นทั้งเด็กด้วยเด็กมันจะคอยวิ่งเล่นในหมู่บ้านเขาจะเป็นผู้ประกาศจำได้ไหมเขาจะผู้ประกาศครูบามาแล้วครูบามาแล้วไม่ไงครูบามาแล้วแลนก็เลยเขาจะวิ่งจะเห็นแม่ออกวิ่งจ
จะมีแค่ครั้งเดียวก็คือเวลาพระมาเขาจะวิ่งเขาจะยิบกระติบข้าวเหนียวเขาจะอาจจะเอาผ้าขาวม้าผ้าเช็ดตัวคุมไหลจะเอาอะไรนิดหน่อยจะได้ลื่นหน่อยแล้วก็ใส่บาตรผมก็เห็นแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่หาได้ยากมันไม่มีที่อื่นแล้วก็เรามาอย่างนี้เรามาโดยสำรวมไม่ต้องทักทายไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องสวัสดีตอนเช้าหรือ how are you ไม่ต้องพูดเลยเราแค่มาอย่างนั้นนะทั้งสองฝ่ายมันเดินผ่านส่วนทางกันฝ่ายหนึ่งให้ฝ่ายหนึ่งก็รับแต่ความจริงแล้วมันอยู่ร่วมกิจกรรมร่วมกันมันก็เนี่ย ผมพูดท่านทั้งหลายฟังแต่จริงๆแล้วทำพร้อมกันมันแยกออกไม่ได้มีผู้ฟังต้องมีผู้พูดมีผู้ให้ต้องมีผู้รับผมเข้าใจว่าโอ้นี่แหละเรามีส่วนในสังคมไม่เคยคิดว่าเรามาอาศัยสังคมเราไม่ได้ให้อะไรตอบแทนผมเข้าใจว่าเรามีส่วนร่วมกันมันกับเด็กที่เกิดไม่มีใครว่าเอ้าเด็กคนนี้ไม่ได้ทำอะไรกินนมอย่างเดียวเพราะเราเข้าใจว่ามีส่วนร่วมกันวันไหนวันหนึ่งเด็กนั้นก็ต้องโตเดี๋ยวจะช่วยแต่ทุกวันนี้ก็เป็นตัวเชื่อมในบ้านพระเราเหมือนกันก็เลยทีละนิดทีละหน่อยเริ่มจะเข้าใจว่าศาสนานี้หนึ่งคำสั่งสอนมีอะไรบ้างถึงเวลาเข้าพรรษาเริ่มจะอ่านพระวินัยตั้งแต่กิจวัตร14เริ่มต้นกิจวัตร14ไม่ได้เริ่มจากปาราชิกเพราะว่ากิจวัตรมันจะสร้างบรรยากาศลงหน้าอัจฉริยวัตรอุปัชฌาย์วัตรอันเตวัสิกวัตรแล้วก็อย่างเช่นเสนาสนะวัตรวัดต่างๆบิณฑบาตอะไรเราจะเข้าใจว่านี่คือเป็นกรอบในชีวิตของเราในชีวิตประจำวันหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆขยับลงไปที่แต่ละข้อในพระวินัยหรือผมด้วยการฟังพระบรรยายพระที่บรรยายพระวินัยในปีนั้นปัจจุบันนี้เป็นเจ้าอาวาสที่ประเทศออสเตรเลียชื่ออาจารย์กาลิยาโนที่วัดที่เมลเบิร์นปีนั้นท่านพรรษา5พรรษาอาจารย์ปัสสโนเจ้าอาวาสเป็นประธานแล้วให้พระ5พรรษาบรรยายใช้ภูปัสสิกาบ้างวินัยมุกบ้างนพโกวาทบ้างแล้วก็ทิปที่เราแปลเป็นภาษาอังกฤษอาจารย์เจฟทานิสโรกับอาจารย์พรหมวังโสก็ได้แปลใช้ร่วมกันก็พิจารณาดูว่าอะไรคืออรรถกถาอะไรคือเบื้องต้นอะไรเราจะเป็นประเพณีในประเทศไทยต่างจากพม่ายังไงต่างจากศรีลังกายังไงแล้วก็คุยกันเวลาเราไปเมืองนอกเราควรปรับยังไงแบบนี้นะน่าสนใจเราเอาพระวินัยเป็นของจริงเป็นคู่มือในชีวิตประจำวันของเราคือโจทย์ก็คือทำยังไงจะได้รักษาธรรมวินัยนี้เราจะเป็นธรรมทายาทอย่างไรในยุคนี้โดยเราเป็นชาวต่างชาติมาศึกษาในอุบลเราจะอยู่ระหว่างพระสงฆ์ไทยแต่ต่อไปก็ต้องกลับไปเปิดวัดบ้างเปิดสาขาบ้างประกาศพระศาสนาที่นู่นหรือดูแลพ่อแม่แล้วแต่ทำยังไงเราจะเอาความเป็นพระไปด้วยก็สุดท้ายหมดเวลาแต่ผมก็ได้ลาสิกขากลับไปเรียนต่อแต่ไม่มีการลืมความรู้สึกในพระสงฆ์ตอนวันสุดท้ายเจ้าอาวาสอาจารย์ปัสสโนตอนที่ผมเอาธูปเทียนดอกไม้ไปกราบลาก่อนที่จะเดินทางกลับวัดป่าสารวันเพื่อจะได้ศึกที่วัดป่าสารวันก็ไปกราบลาอาจารย์ปัสสโนท่านก็ยิ้มท่านก็ดูผมว่าจะกลับไปเรียนต่อเหรอผมบอกว่าครับผมหมดเวลาแล้วขอลาไปท่านก็ยิ้มก็ว่าอย่างนั้นก็ได้ท่านว่าแต่อย่าลืมนะความรู้ทั้งหมดที่เราจะไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในการเรียนปริญญาตรีเป็นเพียงแค่ความรู้ที่จะเป็นไปเพื่อความเพิ่มขึ้นแห่งความทุกข์ไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมก็ฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าท่านน่าจะพูดอะไรดีๆหน่อยน่าจะให้กำลังใจหน่อยขอบคุณน่าจะอนุโมทนาท่านต้องบอกว่าต่อไปจะมีแต่ความทุกข์เด้อแต่ว่าท่านก็ยิ้มท่านบอกว่าไม่เป็นไรท่านก็อายุเท่านี้ก็ต้องไปแต่ท่านบอกว่าเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอะไรอะไรที่ท่านทำต่อ
เอาไตรลักษณ์เป็นใหญ่พอท่านบอกเน้นเข้าใจแล้วเรื่องอนิจจังไม่แน่นอนทุกขังความทุกข์ความภาษาอังกฤษจะก็จะแปลดีหน่อยนะอนิจจังก็ impermanent changeful มันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปความทุกข์เรียกว่า unsatisfactory คือไม่พอใจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำให้เราพอใจไม่ใช่ว่าเป็นทุกข์ตลอดมันไม่ใช่ว่าอาหารเป็นทุกข์อดกินแล้วอร่อยแต่ไม่สามารถที่จะเป็นสุขต่อเนื่องตลอดก็เลยยังไงมันขาดอะไรสักอย่างไม่ปัจจุบันนี้ก็ภายในไม่กี่ชั่วโมงก็หิวอีกแล้วก็เลยแปลว่าเป็น unsatisfactory satisfy แปลว่าพอใจทุกข์ก็คือไม่พอใจสักทีแล้วก็อนัตตาท่านก็บอกว่าพิจารณาดูว่ามีตัวมีตนไหมอะไรในตัวเองในคนอื่นในสิ่งต่างๆไปมหาวิทยาลัยไปใช้ชีวิตอย่างเด็กทั่วๆไปแต่เอาสามข้อนี้พยายามพิสูจน์ทุกอย่างคำถามตลอดสิ่งเหล่านี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้ทุกข์หรือสุขสิ่งเหล่านี้ก็มีตัวตนไหมจะได้รู้โดยตนเองจะได้เอาธรรมะไปด้วยอะไรท่านบอกว่าไปอันนี้ผมก็กลับไปก็รู้สึกว่ามีกำลังใจก็ได้ขอคิดจากหลวงพ่อพุทธในความเจริญสติในชีวิตประจำวันแล้วก็ศึกไปในเวลาเรียนในเวลาทำงานต่อไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่จะนั่งสมาธิคงไม่แม้แต่เรื่องศีล5ก็ไม่สมบูรณ์ในความเป็นวัยรุ่นแต่ยังไงว่างๆก็จะผมจะกลับวัดตลอดจะกลับวัดตลอดพอเข้าไปในวัดแล้วมีความรู้สึกว่าสบายใจมันก็ใช่สถานที่นี้ดีสถานที่นี้เป็นวิถีชีวิตที่ผมอยากจะกลับมาใช้ต่อจะไปที่อื่นมันไม่ดีเท่ากับผ้าเหลืองผมก็มีความรู้สึกก็เลยสุดท้ายก็ทำงานที่รัสเซียสุดท้ายก็มีคืนหนึ่งที่ผมต้องยอมรับว่าเริ่มจะกินเหล้าหลังจากเลิกหลายปีก็ไม่ไหวแล้วก็กินตามเพื่อนเดี๋ยวประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะเรียกว่ากินเก่งจะเป็นเหล้ารัสเซียวอดก้าสีขาวๆก็เลยอะไรนะครับใช่วอดก้าใช่ก็เป็นที่รู้จักผมก็กินคืนหนึ่งครับผมก็เมาแล้วก็ไปนอนกลางถนนกลางคืนหลับไปเลยก็เป็นพอลืมตามีความรู้สึกว่าอ้าวนอนหลับบนกลางถนนเลยถ้าในเวลานั้นมีรถมามี6ล้อ10ล้อมาผมก็คงจะเหยียบความตายเลยก็เลยเกิดความตกใจว่าผมจะมาตายที่นี่เหรอมีชีวิตอย่างนี้แล้วก็จะทิ้งอย่างนี้แล้วก็เลยเกิดสังเวชว่าโอ้โหถ้าเราอยู่แบบนี้ไม่รู้จะไปไหนขนาดเราก็ถือว่าเป็นเด็กดีแต่พลาดนิดหน่อยไม่รู้จะเกิดขึ้นได้ก็เลยขณะนั้นผมเริ่มจะคิดถึงเมืองไทยมีความรู้สึกน่าจะกลับแล้วได้เวลาแล้วก็เลยผมก็เดินทางกลับแล้วก็ตั้งใจอุปสมบทที่แรกอุปสมบทอาจจะคิดว่าแค่ปี2ปีเพื่อจะได้มั่นคงในธรรมะนิดหน่อยไม่กล้าคิดว่าจะยาวแต่พอกลับมาแล้วมีความรู้สึกมีความสุขใช่ต้องอยู่แบบนี้ดีกว่าเราอยู่ไปเรื่อยๆพยายามอยู่ไปเรื่อยๆที่เราจะมาคุยกันคือประเด็นที่สำคัญคือทำยังไงเราจะได้จะเรียกว่าเราจะได้มีความสุขในการประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าผมมั่นใจว่าถ้าหากว่าไม่มีความสุขในการในความเป็นพระความสุขนั้นถ้าเราไม่มีความรู้สึกใช่นี่คือสิ่งสำคัญที่สุดยังไงก็ต้องยอมแพ้จะเรียกว่ายอมแพ้กิเลสหรือว่ายอมแพ้กระแสทางโลกซึ่งพวกเราทุกคนก็มีกามอารมณ์มีเรื่องเกี่ยวกับญาติโยมเรื่องเกี่ยวกับความฝันความหวังที่เราเคยมีในสังคมแล้วสุดท้ายพระจะศึกเพราะมันจะเรียกว่าหมดหวังในผ้าเหลืองแม้แต่ปัจจุบันนี้ผมมีเพื่อนรูปหนึ่งอยู่อเมริกาพรรษา10ผ่านไปแล้วเป็นพระตั้งใจดีปฏิบัติจะเรียกว่าขอวัดเคร่งครัดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างสำรวมแต่ยังไม่ค้นพบความสุขที่ท่านต้องการในความเป็นพระก็เลยใกล้จะเริ่มจะมองทุกอย่างในแง่ร้ายว่าไม่ได้ช่วยสังคมตัวเองบางทีก็คิดในทางโลก
แล้วโยมเอาปัจจัยสี่มาถวายแต่ท่านเองก็ภายในใจความคิดที่อกุศลก็มีก็เลยรู้สึกไม่สบายใจกับตัวเองนะมันกับอาศัยโยมโดยตัวเองไม่บริสุทธิ์ใจมันบาปอีกภาวนาก็ไม่ดีท่านก็สุขภาพก็ไม่ดีคิดว่าเดี๋ยวเป็นคารวะจะไปหาวิธีรักษาดีกว่าอะไรหลายอย่างทุกอย่างจะเริ่มจะมองชีวิตคารวะมันจะดีกว่าด้วยกันแต่ว่าเบื้องต้นก็มองว่าพระเรื่องนี้มันไม่มีคุณค่าเท่าที่ควรก็บอกว่าถ้าอยู่เป็นโยมกลับไปเรียนต่อเรียนปริญญาตรีปริญญาโทเป็นครูเป็นอะไรเป็นฝึกทำเป็นอาจจะเป็นจิตบำบัดช่วยสอนสมาธิสติในชีวิตประจำวันอาจจะช่วยสังคมได้ในความเป็นพระเราช่วยคนไม่ค่อยได้แต่ผมไม่เห็นด้วยแม้แต่ทุกข้อไม่เห็นด้วยแค่เราแค่เป็นพระนี่ผมมีความรู้สึกว่าเราเป็นส่วนรวมในสังคมปัญหาในสังคมก็เกิดจากกว่าไม่มีศีลไม่มีสำรวมไม่มีระมัดระวังเราแค่เราเป็นพระเรามีศีลมีสำรวมกายวาจาใจมีความระมัดระวังไม่ใช่ว่าต้องเป็นนักเทศไม่ใช่ว่าต้องจัดอบรมแค่เราเอาหลักสูตรอัสสจิใช่ไหมทุกคนคงจะรู้พระอัสสจิเป็นตัวอย่างทำให้อุปติสสะเกิดศรัทธาท่านอัสสจิทำอะไรแค่เดินบิณฑบาตด้วยสำรวมกายวาจาใจแค่นี้อุปติสสะปริภาชกคือพระสารีบุตรเห็นแล้วรู้ว่าไม่องค์นี้ต้องเป็นอาจารย์ขององค์นี้ต้องเป็นพระอรหันต์จนถึงตามจนถึงธรรมธรรมะพระอัสสจิแต่ว่าเราเป็นนักบวชใหม่เรายังไม่เก่งขณะนี้แต่ว่ายังพูดธรรมะข้อ2ข้อสำหรับผู้ที่พร้อมที่จะฟังมันมีประโยชน์ก็เลยอันนี้เป็นภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าอัสสจิเราคือหลักสูตรอัสสจิคือไม่ต้องเทศไม่ต้องสอนไม่ต้องจัดนี่จัดนู่นแค่เป็นพระรูปที่เรียกว่างามมีความสวยงามสำรวมด้วยศีลแปลว่ากลิ่นหอมหอมด้วยศีลแค่นี้ก็พอแล้วโลกนี้ต้องการอะไรแค่นี้ผมว่ามันจะเปรียบเทียบนะเป็นช่างน้ำหนักคือหนักด้านอกุศลธรรมเพราะฉะนั้นผู้ใดหนักแน่นด้านกุศลธรรมมันจะช่วยโลกอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้คิดว่าจะแก้ปัญหาโลกใช่ไหมครับที่ผมที่ดูแล้วอ่านแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้พูดแบบนี้จะพูดย้อนกลับมาที่พุทธประวัติพอวันนี้เป็นช่วงที่เราคิดที่จะเตรียมที่จะไปอินเดียผมเคยคิดอยู่แม้แต่ท่านเองตอนที่เสด็จกลับไปกรุงคปิลพัสดุ์พอโยมพ่อที่เป็นพระราชาสุวรรณคตแล้วพระตถาคตก็อยู่ที่นั่นอาจจะมันใครก็ยังเป็นเจ้าชายสำหรับชาวกรุงคปิลพัสดุ์เขาสมมติว่าท่านก็ขึ้นครองราชทุกคนคงจะดีใจมากและท่านสามารถที่จะจัดกปิลพัสดุ์เป็นรัฐที่มีพุทธศาสนาเป็นแห่งแรกท่านจะพูดอะไรคนจะต้องยอมเพราะท่านเป็นทั้งเจ้าชายท่านและเป็นพระตถาคตเจ้าได้ทั้งธรรมะทั้งโลกและท่านเก่งทั้งโลกด้วยแต่ท่านไม่สนใจท่านเก็บของเก็บบริขารก็เดินเสด็จไปราชคฤห์เพราะว่าเรื่องทั้งโลกท่านไม่สนใจที่จะแก้อย่างนั้นโดยการบริหารโดยการสั่งกฎระเบียบอย่างนี้สังคมต้องเป็นอย่างนี้ท่านไม่ได้คิดว่าจะทำเป็นสังคมศีล5จะทำเป็นสังคมพุทธจะจัดโรงเรียนวิถีพุทธท่านก็ออกแล้วก็เปิดโอกาสให้นักบวชผู้ที่แสวงหาโมกขธรรมจริงๆตามท่านหลังจากนั้นประโยชน์จะขยายออกไปด้วยตนเองแต่ต้องมีหลักต้องมีแหล่งธรรมะเบื้องต้นที่นักแน่นเพราะฉะนั้นที่เราไปช่วยสังคมบ้างจัดอบรมจัดคอร์สผมว่าก็ดีเหมือนกันแต่เราไม่ได้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะเปลี่ยนสังคมอันนี้คงจะอยู่นอกเหนืออำนาจของเราแม้แต่ในประเทศที่มีพุทธศาสนาเราก็ต้องปล่อยให้ไปตามเหตุปัจจัยเราเป็นตัวอย่างที่ดีเราแค่ควบคุมตัวเองเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่ว่าทำยังไงเราจะได้มีความสุขในพรหมจรรย์นี้ถ้าเรามองข้างนอกว่า
ที่นี่มีปัญหาที่นู่นมีปัญหาก็เราก็ไม่มีความสุขแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองจะเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาหาสถานที่ที่ดีระลึกถึงคุณงามความดีวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์เราพยายามเดินตามรอยท่านเท่าที่ได้ก็มีความสุขอยู่แล้วใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่วุ่นวายแล้วก็สิ่งที่เราโดยส่วนมากจะเป็นประเด็นใหญ่สำหรับจะเป็นพระหนุ่มก็ตามหรือพระแม้แต่พระอายุมากพอสมควรก็จะเป็นเรื่องกามเราพูดตรงๆได้ทำยังไงจะได้ละทางโลกจะเป็นละความรู้สึกเรื่องกามเรื่องครอบครัวเรื่องเพศเรื่องวัตถุแต่มันเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นที่ผมเวลาผมได้ไปอินเดียสถานที่ที่รู้สึกประทับใจที่สุดโดยส่วนมากก็มันดีทุกแห่งดีกับคนละอย่างคนละแบบแล้วธรรมะแต่ละแห่งแต่ละที่ที่พระพุทธเจ้าสอนมันดีทั้งหมดแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นธรรมะอันเดียวกันมันแยกไม่ได้ธรรมะของเราก็อริยสัจ4แต่ที่ผมประทับใจที่สุดก็จะเป็นที่สารณะที่อิสิปตนะมิคทายวันมีธเมกสตูปแล้วเราสามารถที่จะนั่งสาธยายธรรมจักรปวัตนสูตรมีความรู้สึกว่าเราเรียกว่าเท่ากับพุทธคยาก็ยังไงก็ต้องพุทธคยาก็สุดยอดแต่ว่าด้วยธรรมจักรปวัตนสูตรมันเป็นวิธีสรุปธรรมะแล้วเราคงจะเคยสาธยายนะตั้งแต่เอวังเมสุตังก็จะแยกจะเป็นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทามรรคมีองค์8อริยสัจ4เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็อริยสัจ4แยกออกปริวัติ3มีอาการ12โอ้โหมันเป็นคู่มือที่ชัดเจนที่สุดแล้วในนั้นหลักสำหรับเราที่เราพิจารณาตลอดคือจะเป็นเรื่องตัณหาเป็นสมุทัยเราต้องเข้าใจจริงๆต้องเข้าใจทั้งหมดแต่ว่าสำหรับเราที่พิจารณาตลอดนี่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราก็มันมีกุญแจมีเคล็ดลับตรงนั้นแหละนี่คือตัวที่พวกเราทุกคนเราหลงก็เลยสำหรับพวกเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้เราจะที่จะถามว่าธรรมะทำยังไงจะได้เห็นโทษในชีวิตคารวะหรือว่าเห็นโทษในวัฏสงสารเห็นโทษในกามารมณ์เห็นโทษในกิเลสก็จะอยู่ตรงนี้แหละเห็นว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มากกว่าเหตุให้เกิดสุขแค่นี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็จะละได้ถ้าเราเข้าใจว่าน้ำนี้มีพิษอยู่ผมไม่อยากกินแล้วเพราะว่าเห็นแล้วเข้าใจแล้วแต่ถ้าหากว่าผมยังคิดว่าน้ำบริสุทธิ์ก็ยังเอาอยู่เพราะฉะนั้นสำหรับเราเนี่ยเราจะไปอินเดียแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่ใกล้ๆกับธรรมะที่เป็นคู่มือแล้วก็ที่ดีที่ผมชอบก็คือสารนาถก็มีสถานที่ตามพุทธประวัติก็ที่พระพุทธเจ้าพอตรัสรู้แล้วก็อยู่ในพื้นที่พุทธกยาอาจจะเป็นตามพุทธประวัติถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ7สัปดาห์จะเรียกว่า40กว่าวันกับ50วันหลังจากนั้นก็จะมีเวลาที่จะเดินทางไป250กิโลก็ที่ถึงพาราณสีอาจจะประมาณ10กว่าวันก็อาสาฬหบูชาพอดีก็มันเวลามันพอดีเลยก็เลยพระพุทธเจ้าท่านทุดงครั้งแรกในประวัติศาสตร์จากขยาไปถึงอิสิปตนะมิคทายวันเจอปัญจวัคคีย์ก็เห็นท่านมาก็คุยกันว่าไม่ต้องต้อนรับไม่ต้องดูแลเจ้าชายสิทธัตถะศึกแล้วมันยอมใช้ชีวิตกลับมาสู่กามสุกัลลิกานุโยคเอาพระนางสุชาดามาเลี้ยงด้วยคามุตุภยาตเขายังมั่นใจว่าปฏิบัติเคร่งครัดตรงนี้มันผิดหวังกับตัวท่านแต่ท่านมาแล้วมีอะไรสักอย่างมีบารมีมีอะไรสักอย่างเขาอดดูแลไม่ได้เขาบอกว่าแต่ยังไงเราก็นิมนต์นั่งแล้วใช้คำว่าอาวุโสท่านก็บอกว่ามันไม่ควรใช้คำพูดแบบนี้
ขาบอกว่าเราเป็นทถาคตเจ้าเขาบอกว่าเอ้าแม่สมัยทรมานตนเคร่งคัดไม่เห็นบรรลุทำอะไรเดี๋ยวนี้เราก็กลับมาสู่กามสุขจะบรรลุทำได้เลยแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าพูดอย่างนี้เลยฟังซะก่อนผมจะสอนได้ผมเห็นอมตะธรรมท่านทั้งหลายด้วยการปฏิบัติจะเห็นด้วยก็แม้ครั้งที่สองครั้งที่สามก็ว่าโอ้ยอย่าพูดแบบนี้สมัยก่อนก็ปฏิบัติเคร่งครัด5ปี6ปีมันยังไม่เห็นบรรลุธรรมอะไรเดี๋ยวนี้จะบรรลุธรรมได้เหรอแล้วสุดท้ายท่านบอกว่าผมเคยพูดอย่างนี้มาก่อนไหมก็ปัญจวัคคีย์ต้องเขาก็ต้องยอมรับว่าเออจริงไม่เคยพูดอย่างนี้มาก่อนก็เลยผมมีความรู้สึกเขาเองก็เขาลึกๆเขาหวังว่าท่านจะเป็นผู้นำได้พอพยากรณ์ไว้แล้วเขาก็เสียสละอย่างน้อย5ปีแล้วก็ก่อนนั้นเขารอเวลาคนนี้ออกบวชจงต้องตามท่านไปก็เลยท่านลึกๆพอได้ยินท่านพูดว่าผมไม่เคยพูดแบบนี้มาก่อนท่านรู้ว่าเนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะหรือสมณโคดมไม่เคยโกหกเราเดี๋ยวนี้ท่านมาท่านมั่นใจทุติยมปีตติยมปีว่าท่านบรรลุธรรมก็เลยทำให้ใจเขายอมท่านได้หลังจากนั้นสอนธรรมจักรปวัตนสูตรคือทำให้ใจของเขาพร้อมซะก่อนก็ต้องสู้ก่อนที่แรกเขาไม่ยอมท่านยังไม่สอนท่านให้เขายอมฟังผมบรรลุธรรมได้ผมจะสอนให้ท่านทั้งหลายได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้จนถึงสอนมัชฌิมาปฏิปทาคือเบื้องต้นเราบอกว่ากามสุขาริโยคมันไม่ใช่แต่อัตตกิลมัฏฐานโยคก็ไม่ใช่เหมือนกันก็เลยเขาก็ไม่รู้ว่ามีอะไรระหว่างทั้งสองทางสายกลางเขาไม่เคยได้ยินก็เลยท่านก็อธิบายต่อพอหลังจากนั้นเราอ่านในพระสูตรเราทราบว่าอัญญโกณฑัญญะบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันท่านเห็นว่าเบื้องต้น หลังจากนั้นก็อยู่เราไม่รู้กี่วันจนถึงสอนอนัตตลกนสูตรซึ่งในสถานที่นั้นเขาจัดก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งเราไม่ทราบไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสอนตรงไหนบ้างแต่เขาก็รู้บอกว่าตรงนี้คือธรรมจักรตรงนี้คืออนัตตลกนสูตรแต่ยังไงก็ในพื้นที่นั้นแล้วเป็นสถานที่สำหรับปริบาชก มันน่าคิดเหมือนกันถ้าเราระลึกถึงภาพในอดีตแต่ท่านสอนแบบลึกซึ้งหน่อยเรื่องขั้นทาง5จะมองว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนด้วยการนำท่านไม่ได้พูดว่าต้องเชื่อนะว่าไม่มีตัวตนในขั้นทาง5นี้แต่ท่านก็อธิบายได้ท่านก็อธิบายว่าสิ่งที่เป็นตัวเป็นตนคงจะไม่ได้แปรปรวนไปไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์สิ่งที่แปรปรวนไปสิ่งที่เป็นทุกข์เราควรที่จะสำคัญว่านี่คือเรานี่คือของเรานี่คือของเราไหมเขาก็ต้องปฏิเสธก็ต้องยอมแล้วว่าเออมันไม่ใช่ก็เลยที่ผมชอบสารณะเพราะว่าได้เห็นวิธีการของท่านที่จะสอนที่จะนำคนสติปัญญาของปัญจวัคคีย์ก็พร้อมอยู่แล้วแต่ว่าด้วยการอธิบายด้วยการนำจิตใจเขาก็เข้าไปสู้ความเข้าใจเรื่องธรรมะได้ซึ่งอันนี้ที่ผมคิดว่านี่คือหน้าที่ของเราเพราะว่าเราจะบังคับตัวเองให้ละกิเลสละกามไม่คิดเรื่องทางโลกมันยากเพราะทางโลกมันตามเรามาตลอดยิ่งทุกวันนี้เป็นยุคมือถือยุคเทคโนโลยีกว่าจะหนีก็ยากเหมือนกันสมัยก่อนก็เข้าวัดก็ไม่มีอยู่แล้วทำโยมไม่มาหาก็จบเรื่องแล้วถ้าไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ก็เราไม่รู้เรื่องทางโลกแต่ดูนี่มีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บเราก็รู้กันหมดภายใน5นาทีแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอาธรรมะเนี่ยที่ท่านสอนซึ่งเป็นสิ่งที่มีความหมายที่มีคุณค่าสูงมากในยุคปัจจุบันด้วยคือมนุษย์เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรยุคนี้กับยุคพระพุทธเจ้าก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่พูดถึงในความรู้สึกจิตใจของคนความต้องการคนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์แล้วเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหานั่นเองเหมือนเดิม
พราะฉะนั้นธรรมะของท่านที่ท่านสอนในที่ต่างๆถือว่าหน้าเอาไปพิจารณาเอาไปท่องเอาไปสาธยายไปสวดมนต์ก็ไปท่องพอสาธยายพอมันจะเข้าไปเลิกจะเข้าไปมันซึมซึมเข้าไปมันจะเป็นใครจะเป็นการสร้างสมาธิที่อันนี้คือระดับจะพูดถึงระดับเรียกว่าธรรมะของเราในชีวิตประจำวันของเราผมว่ามีความสุขหลายอย่างอย่างเช่นแค่มีกัลยาณมิตรคนดีหรือเรามีกิจกรรมท่านทั้งหลายก็มีวัดเราจัดกิจกรรมต่างๆก็มีความสุขมีเรื่องศาสนากิจศาสนาพิธีหรืออาจจะเป็นการทำบริขารที่วัดปานานาชาติทุกวันนี้เราจะชอบเย็บผ้าด้วยมือคือบางเราก็เย็บผ้าโดยตนเองตลอดอยู่แล้วแต่ตอนที่ผมมาบวชก็จะเย็บจะใช้จักรก่อนที่จะบวชก็ต้องเย็บผ้าไตรตัดเย็บย้อมแล้วก็ใช้จักรใช้เครื่องจักรอันนี้ก็ลำบากเหมือนกันทุกวันนี้ก็คล้ายๆว่าเป็นย้อนยุคอีกก็กลับไปเป็นใช้หลักสูตรโบราณอีกนั่งตัดเป็นชิ้นแล้วก็เย็บมือกันก็เย็บทั้งไตรมันทำได้ที่แรกเราคิดว่ามันแหมไม่น่าจะทำได้แล้วใครจะทำได้นั่งเป็น2อาทิตย์เป็นเดือน2เดือนแต่เราคิดว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญแล้วมีความสุขมันสนุกจริงๆนั่งเป็นวงสุดท้ายก็ช่วยกันต่ออนุวาช่วยเป็นวงทำเป็นกิจที่เราทำส่วนร่วมแล้วก็ระลึกถึงสมัยพุทธกาลก่อนไม่มีจักรไม่มีอะไรแล้วก็ถือว่านิดหน่อยก็คือผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอวดแต่ว่ายกตัวอย่างอะไรมันเป็นเราเป็นมีความภาคภูมิใจจริงๆเราห่มผ้าแล้วนี่เราเย็บเองเย็บนั่งเย็บด้วยมือด้วยเพื่อนๆมาช่วยนั่งกันเป็นภาพที่เรียกว่าที่อัศจรรย์อันนี้ก็คือความวิธีอย่างหนึ่งทำให้ถึงบางทีก็ทำบริขารและทำสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยได้แต่เราไม่ได้หลงว่าเราชอบกิจกรรมต่างๆอันนี้ก็คือเยอะเกินไปนะถ้าพระชอบก่อสร้างชอบบริการอะไรๆจนถึงต้องทำตลอดอันนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะเหมือนกันแต่พอดีมีกิจกรรมอะไรที่เราถือว่าสนุกมีความสุขในชีวิตบางองค์ก็จะชอบไปทุดงใช้ชีวิตอย่างธรรมชาติอย่างผมชอบอยู่เตาดำอยู่ในอุทยานแห่งชาติมีเตียงมีแคร่ไม้พายอาบน้ำลำห้วยลำธารฟังเสียงชะนีเสียงอะไรสัตว์ต่างๆกลางคืนเราไม่รู้เป็นเสียงอะไรบางทีก็เสียงดังเรากลัวแต่พอส่องไฟฉายก็เป็นแค่อีเห็นตัวเล็กๆหรือว่ามีตัวเม่นแล้วตัวอะไรสักอย่างมันสนุกแบบนั้นสนุกโดยการรวมกันสนุกโดยการสวดปาติโมกทองปาติโมกนั่งสมาธิเนสจิกแล้วแต่เราก็มีความสุขของเราความสนุกอันนี้ไม่ได้พูดถึงสมาธิอันนี้ไม่ใช่ปิติสุขที่เกิดจากสมาธิแล้วเราอยู่อันนี้ก็อีกระดับหนึ่งซึ่งเราก็พอมีความสุขในชีวิตประจำวันเราพร้อมที่จะเราพิจารณาธรรมะแล้วก็สมถะด้วยคือทุกคนคงจะพอเข้าใจทำจิตให้สงบทำจิตให้สงบด้วยการทำให้นิวรณ์ห้านี้ลดลงค่อยๆลดค่อยๆลดเพราะว่าพวกเราทุกคนคงเข้าใจดีคือตัวปัญหาจริงๆแล้วจะเรียกว่าอวิชชาก็ได้และมิจฉาทิฏฐิมันจะขึ้นอยู่ด้วยนิวรณ์ทั้ง5เมื่อกามฉันทะน้อยแล้วว่าลดลงหายไปแม้แต่ชั่วคราวพยาบาทความน้อยใจความโกรธไม่มีทินนมิทะไม่มีอุทธัจจะกุกกุจจะไม่มีลังเลสงสัยก็หายไปด้วยตนเองความจริงแล้วมันสภาพจิตใจมันก็ดีมากเลยในเวลานั้นก็มีความสุขมาแทนแม้แต่ชั่วคราวซึ่งทุกคนก็คงมีโอกาสเวลานั่งสมาธิแค่อยู่เฉยๆจะเรียกว่าอารมณ์ใจเป็นกลางหน่อยในเวลานั้นลองดูรสชาตินี่คือรสชาติแห่งธรรมะอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ว่าเข้าฌานเข้าสมาบัติอะไรแค่อยู่แบบใจเป็นกลางคือเอาแปลคำว่าสมาธิเป็นจิตใจรวมเริ่มจะรวมแทนที่จะไปนี่ไปนู่นคิดอดีตอนาคตปรุงแต่งนี่นู่นอะไรสร้าง
ความปรุงแต่งสังขารแค่อยู่เฉยๆหายใจเข้าหายใจออกณจุดนั้นเราถือว่าได้แล้วนี่รสชาติแห่งธรรมะรวยแล้วมีทุกอย่างเพราะว่าไม่ขาดอะไรสักอย่างถ้าไม่มีกามฉันทะไม่มีพยาบาทไม่มีนิวรณ์จะเรียกว่าสภาพจิตค่อนข้างจะเริ่มสมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีชีวิตที่มีมุมมองหลายอย่างเรื่องธรรมวินัยกิจวัตรกิจกรรมอย่างเช่นทำบริคารหรือใช้ชีวิตอย่างพระปัดกวาดเช็ดถูบิณฑบาตหรือเทศอบรมไปให้กำลังใจโยมเป็นงานศพงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่แล้วแต่อันนี้ก็สนุกทั้งหมดเลยทำให้มันสนุกให้มันพอดีเราไม่ได้ทำเพื่อหวังโชคลาภหรือลาภสักการะเราไม่ได้คิดว่าเออเรามีนิมนต์เดี๋ยวเขาจะทำบุญได้เท่าไรเราก็มีความสุขในการสนับสนุนสิ่งกันและกันแล้วก็กลับวัดแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอ้ลงอกเราไม่ต้องเหนื่อยเหมือนโยมเราไม่ต้องวุ่นวายเหมือนทางสังคมพอกลับวัดแล้วมีความรู้สึกว่าสบายใจโอ้โชคดีเรามาทางนี้ตามรอยครูบาอาจารย์ตามรอยพระพุทธเจ้าโอกาสอย่างนี้ก็หาได้ยากในโลกนี้ทุกวันนี้มีโยมมาปรึกษาผมเยอะมากเป็นที่มีบ่อยก็คือเป็นพ่อแม่เขาเป็นห่วงลูกจะเป็นลูกอายุ10ขวบหรือเป็นวัยรุ่นบางทีลูกอายุโตเหมือนกัน30ก็มีลูกอายุ40ยังซึมเศร้าก็มีหรือว่าอยากทะเลาะกับแฟนพ่อแม่เป็นห่วงผมตอบว่าไม่รู้มาปรึกษาผมทำไมผมไม่มีลูกผมไม่รู้เรื่องอะไรไม่เคยเลี้ยงลูกตั้งใจตั้งแต่20กว่าปีว่าผมจะไม่เกี่ยวข้องกับลูกแต่เดนิโยมาปรึกษาผมเรื่องลูกแล้วลูกอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่บ้านแล้วเราสองคนคุยกันแล้วก็จะช่วยลูกที่นู่นได้เหรอคงไม่ได้แล้วนี่โยมเป็นพ่อเป็นแม่น่าจะรู้ดีกว่าผมอีกผมพูดอย่างนี้ดีกว่าอาตมาอีกแต่ว่าอาตมาช่วยโยมได้ก็คือโยมเป็นทุกข์นี่เป็นสิ่งที่คุยกันได้ว่าเรื่องทุกข์ของโยมที่มีปัจจุบันนี้โดยการปล่อยวางแต่ที่ผมพูดก็คือทุกครั้งที่เห็นแบบนี้ผมมีความรู้สึกโล่งอกจริงๆว่าไม่มีลูกไม่มีภาระอย่างนี้ก็แม้แต่คนที่เรียกว่ามีประสบการณ์สูงเขาก็หมดปัญญาเหมือนกันจนต้องมาปรึกษาพระอีกก็เราถือว่าเราช่วยสังคมเราก็เจอกันครึ่งทางแล้วก็เราเองแล้วก็กลับวัดหรือว่ากลับมาสถานที่ของเราแล้วเรามีความสุขเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่เสียหายไม่เสียดายถือว่าแม้แต่ชาตินี้เราก็ทำเต็มที่ก็ไม่คาดหวังมันไม่ผิดหวังเพราะว่าเราดูสังคมถ้าเราคิดว่าสังคมต้องการอะไรบ้างก็ต้องการคุณงามความดีต้องการผู้มีศีลในโลกนี้คนมีศีล5มีกี่คนน้อยมากผมเองก็บางทีคนจะถามผมว่าท่านทำยังไงจะได้บวชได้ผมตอบว่าผมบวชเพื่อจะได้รักษาศีล5เพราะผมเห็นแล้วเนี่ยถ้าผมอยู่ในโลกเดี๋ยวเหมือนวันนั้นที่รัสเซียคงจะเมาแล้วก็นอนกลางทางถ้าไม่ได้บวชโอกาสที่จะรักษาศีล5คงยากแต่พอเรามาบวชแล้วเรามีขอบเขตที่ชัดเจนเรามีจะเรียกว่าเป็นกำแพงก็ได้กำแพงธรรมวินัยที่จะช่วยป้องกันไม่ใช่กำแพงศักดิ์สิทธิ์กำแพงอย่างเช่นเนี่ยกัลยาณมิตรผ้าเหลืองช่วยดูแลธรรมวินัยโอกาสที่จะหลุดออกจากกรอบแห่งศีลก็ยากหน่อยแล้วเราจะจัดแต่สิ่งที่ดีนะแม้แต่เราเที่ยวยังไปกราบสังเวชนียสถานเราไม่ได้เที่ยวเหมือนทั้งโลกก็เลยผมมีความรู้สึกว่าโอกาสอย่างนี้เราได้มาแล้วได้มาเจออย่างนี้โอ้โหโชคดีจริงๆแต่ทำยังไงจะได้มีความสุขถ้าไม่มีความสุขคงไม่รอดเหมือนกันจะมีคนบอกว่าโอ้โหโชคดีหาได้ยากแค่ไหนถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขก็ไม่รอดเหมือนกันอันนี้ก็ต้องเห็นหนึ่งก็เห็นเราถือว่าเห็นโทษในกามโลกในกามารมณ์ก็มีพระสูตรมัคคันธยสูตร
ในมัชฌิมนิกายอาจจะเป็นรู้จักกันหรือเปล่าเคยอ่านกันหรือเปล่าที่พระพุทธเจ้าอุปมาเรื่องคนที่โอ้เชื่อภาษาไทยโรคอะไรที่ว่าร่างกายมันจะเน่ามันจะโรคอะไรเนาะภาษาอังกฤษชื่อว่า leprosy อะไรนะโรคเรือนใช่โรคเรือนแต่ที่พระพุทธเจ้าถามว่าเนี่ยคนโรคเรือนนะสมัยก่อนปัจจุบันด้วยเขาจะเอากระดูกเอามือเขาไปเผาไฟไปลนไฟพอจะระงับความทุกข์ชั่วคราวโดยการเผาตัวเองพระพุทธเจ้าถามว่าเนี่ยถ้าสมมติว่ามีคนมาเอานำเภสัชมายามาทาทำให้โรคนี้หายเขายังจะเอามือไปเผาอย่างนี้ไหมคนนี้ตอบว่าไม่แต่สมัยก่อนทำอยู่เพราะว่ามีความรู้สึกว่าความทุกข์หายชั่วคราวแต่ที่หลังทำไมจะไม่เอาไปเผาเพราะเขาบอกอ้าวเพราะว่ามันโรคมันหายแล้วไม่จำเป็นต้องไปเผาแต่พระพุทธเจ้าถามแต่ว่าสมัยก่อนเวลาเขาเผานั้นยังเป็นเผานั้นมันทำให้ผิวหนังไหม้ใช่ไหมยังเป็นทุกข์ใช่ไหมเขาบอกเป็นทุกข์อยู่แต่ด้วยใจที่วิปลาสพอเป็นโรคความทุกข์นั้นมีความรู้สึกว่าเป็นสุขก็เลยยอมทำแต่เดี๋ยวนี้หายแล้วไม่กลับมาทำแล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบมันก็กามอารมณ์กามฉันทะเหมือนกันเขาบอกว่าเหมือนอันนี้กามฉันทะเช่นเดียวกันคนเราโดยความวิปลาสโดยความไม่เข้าใจเราจะถือว่ากามสุขก็เป็นความสุขแต่แท้ที่จริงแล้วมีความทุกข์ของมันเองแต่เราหลงก็เลยเราแค่เข้าใจเรื่องนี้แค่เข้าใจว่าแม้แต่สิ่งที่เราเรียกว่ากามสุขหรือว่ากามารมณ์กามคุณมันไม่ใช่สิ่งที่ดีอะไรเพราะยังอยู่ในไตรลักษณ์มันยังได้แค่ชั่วคราวอย่างที่ครูบาอาจารย์ที่ผมเคารพหลวงพ่อเลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหนองประพงท่านจะเรียกว่าความสุขหรือว่ากามสุขเป็นทุกข์แบบปกปิดเป็นทุกข์ที่เรามองไม่เห็นก็เลยเราหลงเราถือว่ามีความสุขอยู่นี่ในคือหลักทำยังไงพระเราผมคิดว่าในความรู้สึกพอได้พูดตลอดกับพระเนนที่บวชใหม่ที่ต้องเข้าใจสมาธิที่จะช่วยอย่างมากที่สุดที่จะไม่ลงโลกเราไม่ใช่ว่าไม่สนใจเรื่องทางโลกถ้ามีญาติพ่อแม่พี่น้องเรายังเห็นใจเขาอยู่พร้อมที่จะดูแลเขาแต่เราจะไม่หลงแล้วกามอารมณ์เรื่องทางเพศเราจะไม่หลงเพราะว่าเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของปลอมเราได้แล้วได้ความสุขชั่วคราวพอสิ่งนั้นหายไปก็มันเป็นทุกข์และด้วยการแสวงหาด้วยความต้องการนั้นก็เป็นทุกข์เองเราด้วยมันจะเป็นเรียกว่าสัญชาตญาณบังคับเราคือพูดตรงๆมนุษย์เราไม่ผมอยู่ในป่ามีลิงมีชะนีมีอะไรก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่เราพูดตรงๆกามอารมณ์ก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่เราความต้องการของสัตว์แต่เราหลงอารมณ์เหล่านี้เราสามารถเราแต่งว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีสร้างความฝันเรื่องอนาคตเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องอะไรแต่เรื่องนี้ก็เราไม่ต่างกันเท่าไหร่ถ้าเราเข้าใจว่าเราโดนตัณหาโดนหลอกก็เราสามารถที่จะละได้หรือว่าที่จะถอยได้เราจะไม่สนใจเรื่องกามอารมณ์เรื่องโลกภายนอกเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขเรื่องธรรมะเรื่องคุณงามความดีมากกว่าคือเรียกว่ายกฐานะจิตใจของเราสูงกว่าเดิมจากคนจากสัตว์มันจะเป็นมนุษย์จากมนุษย์ก็สูงกว่านั่นอีกจะถึงมนุษย์ที่ประเสริฐที่มีคุณงามความดีอาจจะเรียกว่าอริยะก็ได้อันนี้คือขั้นตอนแต่เบื้องต้นต้องเราก็อาศัยสมถวิปัสสนาทำให้นิวรณ์ 5ค่อนข้างจะสงบลงไปไม่งั้นอารมณ์มาแรงเหมือนกันถ้าอารมณ์รุนแรงก็ลำบากเหมือนกันก็จริงๆแล้วผมก็พูดไปพูดมาเป็นชั่วโมงกว่าแล้วก็คงจะคิดว่าพอสมควรอยากจะเปิดโอกาสให้เ
เพื่อนๆถามอะไรสักอย่างหรือว่าพูดอะไรเพิ่มเติมมีคำอะไรแนะนำอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่าที่จะพูดตรงประเด็นที่คนอยากจะถาม ทำวินัยหรือว่าเรื่องข้อวัดปฏิบัติเรื่องสายวัดประพงแล้วแต่จะถามแบบไหนก็ได้เป็นประเด็นก็ได้เป็นบรรยากาศก็ได้ก็เบื้องต้นต้องพูดว่าการตัดสินใจที่จะบวชไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันเดียวหรือว่าเร็วๆก็พ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนเขาเห็นนิสัยผมเปลี่ยนหลังจากบวชครั้งแรกหลังจากบวชเนนแม้แต่เข้ามหาวิทยาลัยแม้แต่เที่ยวแม้แต่ใช้ชีวิตจะเรียกว่าธรรมดาแต่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นจะเรียกว่ามองตัวเองว่าเป็นเด็กวัดแล้วนะว่างๆจะไปปฏิบัติธรรมธรรมะเมืองไทยบางครั้งก็จะแยกออกจากครอบครัวก็จะไปอุบลจะไปวัดปานานาชาติแทนที่จะไปเที่ยวทะเลหรือเที่ยวที่ไหนก็เลยเขาค่อนข้างจะได้ทราบแล้วว่าเราสนใจในทางนี้เยอะพอสมควรแม้แต่ผมเองก็มันไม่ใช่ว่าวันเดียวตัดสินใจแต่ถึงเวลาที่ได้แจ้งว่าจะบวชจริงๆโดยส่วนมากคนจะญาติพี่น้องเพื่อนจะไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยแต่ว่าเขามีความรู้สึกน่าเสียดายเพราะว่าโดยส่วนมากจะมองในแง่ลบมากกว่าคือแทนที่จะมีผมอยู่กับเขาด้วยความอบอุ่นด้วยความรักผมจะเดี๋ยวนี้จะอยู่ที่อื่นแล้วจะอยู่ในวัดจะเป็นพระจะมีกฎระเบียบแม้แต่แม่มากอดลูกไม่ได้แล้วพี่สาวจะรู้ว่าผมจะไปเที่ยวด้วยกันไม่ได้แล้วแล้วเขาไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปเพื่อนที่อังกฤษเพื่อนที่ยุโรปเขามีความรู้สึกว่าดีก็อยากให้ผมทำตามใจสิ่งที่ผมฝันไว้ว่านานแล้วเขาเองก็แต่มีความรู้สึกเสียดายเหมือนกันต่อไปถึงเวลาปีใหม่หรือว่าเจอกันผมจะไม่อยู่ก็มันก็คิดถึงกันแต่ทุกคนก็อยากให้ผมหาหนทางของตนเองแล้วคิดว่าส่วนผู้ที่เป็นส่วนคุณพ่อคงจะเสียดายมากกว่าคนอื่นจนถึงทุกวันนี้ยังเสียดายเพราะว่าคิดว่ามันเป็นสัญชาตญาณเหมือนกันผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่โดยส่วนมากที่ดูแล้วแม่มีนิสัยต้องการให้ลูกปลอดภัยคือแรกๆแม่ของนักบวชเขาจะเป็นห่วงเรื่องอาหารเรื่องสุขภาพแล้วลูกอยู่ยังไงเหนื่อยไหมลำบากไหมอะไรจะเป็นห่วงเหมือนแม่เป็นห่วงลูกแต่พ่อต้องการให้ลูกเก่งทางโลกแข็งแรงหรือว่าถ้ามีเรื่องทำงานสืบทอดมรดกหรือว่าช่วยงานต่อแล้วจนถึงแต่งงานแล้วก็มีลูกมีหลานก็โดยสมัยเนี่ยคือวิธีคิดโบราณซึ่งคนทุกวันนี้ยังคิดแบบนี้ก็เลยจนถึงทุกวันนี้ยมพ่อก็ยังไม่เห็นด้วยยังไม่พอใจเท่าไหร่แต่ยังไงก็ต้องยอมเพราะผมเองจริงๆเกิดเติบโตเมืองนอกที่อังกฤษจะเป็นบรรยากาศที่เด็กค่อนข้างจะใช้ชีวิตส่วนตัวหน่อย
ไม่ใช่ว่าจะต้องฟังพ่อแม่ทุกอย่างแล้วก็ผมเองพูดส่วนตัวพ่อแม่ยากันตอนเด็กๆแต่อยู่กับแม่ที่อังกฤษก็ใกล้ชิดกับแม่พ่อก็เจอช่วงปิดเทอมอะไรไม่เคยมีความรู้สึกว่ามันก็ต้องทำตามหรือว่าจะมีอะไรที่ผมต้องทำตามผมเรื่องทางโลกไม่เก่งอยู่แล้วก็เลยไม่เคยคิดว่าจะต้องตามเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องงานเรื่องอะไรแต่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็โดยสมัครเขาก็ต้องการให้มีลูกมีหลานที่ดูแล้วเขามีความสุขมากอายุ60ถ้าลูกโตแล้วเขารอเมื่อไหร่จะมีจะเมื่อไหร่จะมีหลานก็จะเป็นคำถามทุกวันนี้ที่ว่าเห็นคนไม่ค่อยยอมแต่งงานกันบางทีก็30ยังไม่แต่งงาน35 40ก็โดนพ่อแม่บ่นตลอดเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะแต่งงานเพราะเขาต้องเป็นความเป็นอยากเป็นปู่ย่าตายายก็เลยอันนี้ก็คิดว่าท่านทั้งหลายอาจจะเคยเจอเหมือนกันบางคนก็ถ้าพ่อแม่เข้าใจเรื่องพุทธศาสนาหรืออาจจะมีลูกหลายคนก็ถือว่าดีสาธุ1 ใน 5 1ในครอบครัวออกบวชก็ดีแต่ทุกวันนี้ก็คนไม่ค่อยจะคิดแบบนั้นแล้วแต่ผมเองก็ไม่เคยสนใจเรื่องคนอื่นเท่าไหร่เรื่องนี้ผมพอเจอคณะสงฆ์พอเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นตัวอย่างผมรู้ว่าผมต้องตามสายนี้แม้แต่คนอื่นจะพูดยังไงก็ยังไงก็จะไม่ฟังเขาอยู่แล้วเพราะว่ามันจะเปรียบเทียบเหมือนกับการบวชผมจะเราถือว่าบวชโดยศรัทธาแต่ศรัทธาคืออะไรก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในดวงใจก็ถ้ามองอย่างนี้มันไม่ต่างจากความรักเท่าไหร่บวช ด้วยความรักพระพุทธเจ้ารักศีลรักคุณงามความดีรักบรรยากาศในวัดรักพระธรรมวินัยรักครูบาอาจารย์ผมเมื่อคืนอยู่กับลุงพ่อเลี่ยมนวดท่านมีความรู้สึกรักท่านมันเป็นปู่เป็นตาเป็นพ่อเป็นแม่อะไรเรียกว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราบวช ด้วยความรักเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีใครห้ามได้เขาจะพูดแค่ไหนแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องหยุดพูดเพราะเขารู้ว่าถ้ายิ่งพูดได้วันหนึ่งวันใดวันหนึ่งแล้วก็ไม่มาแล้วนะก็เลยอย่างน้อยก็โอเคตั้งคนดังตกลงกันว่าไม่ว่ากันแล้วก็อย่างน้อยเจอกันโดยสามัคคีจะดีกว่าไม่งั้นนั่งทะเลาะกันทำไมใช่ไหมแต่แรกๆเขาจะพยายามดูว่าแล้วจะชวนออกได้ไหมแต่สุดท้ายก็ต้องยอมแม้แต่แม่ผมทุกวันนี้มีศรัทธามากแต่วันบวชเขาร้องไห้อยู่เขาร้องไห้ก็ไปอุบลเพราะว่ามีความรู้สึกเสียดายจะคิดถึงลูกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเป็นวันพระเขานั่งที่โรงครัวเอาแม่ออกก็นั่งให้กำลังใจแม่เพื่อนว่าโอ้มันโชคดีนะลูกบวชนะโชคดีจริงๆพอโยมใกล้จะตายแล้วก็รับตานึกถึงลูกชายแล้วก็ขึ้นไอ้กอดพระจีวรแล้วก็ขึ้นสวรรค์เลยก็ว่าอย่างนั้นให้กำลังใจอย่างนั้นเขาบอกว่าแม่ก็จริงเหรอเขาบอกแม่นแล้วมันตกนรกมาได้แล้วนี่ว่าขึ้นสวรรค์อย่างเดียวก็เลยได้กำลังใจอย่างนี้แม่ก็สุดท้ายก็แม่มาดูบรรยากาศในวัดโอ้ดูมันว่าเป็นสถานที่ปลอดภัยอาหารก็ดีมีคนมีแต่คนดีมีครูบาอาจารย์ที่ดีก็เลยภายในไม่นานก็แม่ก็เริ่มปฏิบัติธรรมอันนี้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นบ่อยแม่ก็จะตามลูกเริ่มต้นเอาปินโตไว้ตามสุดท้ายก็ฟังเทศฟังธรรมโดยตนเองแต่ส่วนพ่อนี่คงจะยากหน่อยก็จะไม่ยอมง่ายแต่ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเราไม่ได้เรารักพ่อแม่อยู่ทุกวันนี้เพื่อนทุกคนก็สนับสนุนผมเพื่อนที่เคยเรียนด้วยกันยังติดต่อกันอยู่บางทีอีเมลก็ปรึกษากันก็มีเรื่องอะไรอยากจะรู้ว่าผมมีความคิดเห็นอะไรเพราะเขามีความรู้สึกว่าเรามีมุมมองที่ดีพุทธเขาเห็นว่าพระพุทธศาสนาเราจะไม่ใช่ว่าศาสนาเราจะเชื่องมงายไม่ใช่ว่าเรามีคัมภีร์แล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้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 ห้ามทำอย่างนี้อย่างนี้เขารู้ว่ามันไม่ใช่เราก็พิจารณาตามหลักกาลมสูตรว่าควรไหมไม่ควรไหมสิ่งเหล่านี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ไหมก็เลยทุกวันนี้เพื่อนก็ปรึกษายังปรึกษากันอยู่ก็น่าสนใจหรือว่าเข้าคอร์สทุกวันนี้เพื่อนที่ผมเรียนด้วยกันบางครั้งเจอกันในที่ทำงานหรือว่าในลูกเขาในโรงเรียนก็มีเรื่องเกี่ยวกับสติฝึกสติมีคอร์สภาษาอังกฤษใช้คำว่า mindfulness
ซึ่งทุกคนรู้ว่ามาจากพระพุทธศาสนาก็เลยเขามีความรู้สึกโอ้สิ่งที่ผมทำมันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแต่ผมจะเสริมตลอดว่าจริงๆแล้วที่เขาสอนมั่งนอกไม่สมบูรณ์แบบเพราะไม่ได้สอนเรื่องศีลถ้าจะเขาคอร์สเกี่ยวกับสติเกี่ยวกับ mindfulness ยังไม่กล้าพูดเรื่องศีลเพราะถ้าพูดเรื่องศีลคนจะไม่ชอบแล้วจะมีข้อห้ามเยอะเกินไปแต่ผมเองก็บอกจะเป็นสัมมาสติก็ต้องมาประกอบด้วยศีลครับผมเดี๋ยวอ่านคำถามนี้ได้ไหมครับหรือว่าผมอ่านภาษาไทยได้หรือเปล่าไปวิธีภาคฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิหลวงพ่อชาวชาสอนอย่างไรบ้างครับอุบายวิธีการฝึกจิตให้สงบเป็นสมาธิสายหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาสอนอย่างไรบ้างครับอันนี้อันนี้ตอบเบื้องต้นก่อนได้ยินใช่ไหมครับคำถามนะส่วนหลวงพ่อชาท่านสอนอุบายในการฝึกจิตในการสอนสมาธิความจริงแล้วท่านมันที่ผมพูดวันนี้ก็คือพูดทั่วๆไปนี่แหละคือหลักสูตรของหลวงพ่อชาคือเริ่มต้นกิจวัตร14แล้วก็พระวินัยขอวัดนี่คือไม่ได้แยกออกจากสมถวิปัสสนาก็คือเป็นการสร้างใจที่กุศลด้วยวิริยะด้วยความภาคเพียรพยายามด้วยความทวนกระแสกิเลสด้วยการฟื้นก็เลยท่านก็ให้เราเหนื่อยนิดหน่อยเบื้องต้นถ้าหากว่าแล้วเอาหลักชั้นน้อยนอนน้อยพูดน้อยปฏิบัติมากคือถ้าหากว่าเรานะนอนมากกินมากพูดมากก็ใจคงไม่เข้าสมาธิอยู่แล้วก็เลยก่อนที่จะนั่งก็ต้องเตรียมอันนี้เรียกว่าชีวิตประจำวันในการเตรียมนั้นในการฝึกสมาธิโดยตรงก็ท่านไม่ได้สอนหลายท่าก็มีธรรมเทศนาต่างๆจะฟังเสียงท่านพูดท่านจะแค่แนะนำให้เราตั้งใจตั้งจิตให้มันคงอยู่ในปัจจุบันบางทีท่านจะแนะนำหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวสัก3-4ครั้งหลังจากนั้นปล่อยให้หายใจเข้าหายใจออกตามปกติท่านจะเอาอารมณ์ท่านจะเอาพุทโธมาบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้อยู่กับในปัจจุบันแต่ท่านไม่ค่อยได้ใช้คำว่าฌานไม่ค่อยได้พูดในละเอียดปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแม้แต่คำว่าปิติสุขท่านจะใช้แบบทั่วๆไปความสุขที่เกิดขึ้นจากการลดนิวรณ์แต่เรื่องวิปัสสนาท่านก็ไม่แยกเหมือนกันในคนจะถามว่าสมถะยังเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงท่านบอกว่ามันแยกไม่ได้ท่านจะเปรียบเทียบอุปมาเหมือนท่อนไม้มันท่อนไม้ถ้านี่เป็นไม้ชิ้นหนึ่งกิ่งไม้ถ้าเราหยิบขึ้นมาก็ต้องมีทั้ง2ปลายก็ขึ้นมาพร้อมกันอันนี้คือสมถะกับวิปัสสนาก็มาเป็นคู่กันแล้วเหมือนเหรียญมีหัวกับหางก็มาคู่กันก็เลยเมื่อจิตสงบแล้วก็วิปัสสนาก็เป็นเองวิปัสสนาในเวลานั่งก็ได้ดูร่างกาย32ในอาการไตรลักษณ์ก็พูดเรื่องไตรลักษณ์ตลอดอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนดูว่ามันเป็นของว่างเปล่าเป็นของอสุภะเป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์เป็นอนัตตาความหมายอันเดียวกันท่านจะสอนให้เราพิจารณาอย่างนี้ทั่วๆไปหรือในชีวิตประจำวันเอาทุกข์เป็นคำสอนเหนื่อยก็เป็นทุกข์ทุกข์เกิดเพราะอะไรท่านจะบอกว่าทุกข์เกิดจากความเห็นผิดไม่ได้เกิดจากที่อื่นก็เลยให้เราพิจารณาในชีวิตประจำวันอันนี้เคยเรียกว่าวิธีสอนสมาธิขอวัดกิจวัดปฏิบัติวัดหนองบัวพงหลวงพ่อชาพาปฏิบัติอย่างไรครับอันนี้ก็เนี่ยย้อนกลับมาที่กิจวัตร14ถ้าจะดูในกิจวัตรเน้นขอวัดคือมาตรงเวลาเน้นความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็อย่างหนึ่งมีข้อหนึ่งที่ท่านจะเน้นก็อยู่ในอปริหานิยธรรม7ก็คือพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกเป็นวัดที่ไม่มีคำว่าต่างคนต่างอยู่
ถ้ามีตีระฆังก็มาพร้อมกันเลยนอกจากมีข้อยกเว้นแล้วว่ามีข้ออ้างป่วยหรืออะไรสักอย่างมีกิจมารวมไม่ได้ต้องมารวมกันจะเป็นธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นฉันรวมกันบิณฑบาตรวมกันเป็นสายแล้วแต่แล้วก็ใช้ชีวิตส่วนรวมก็มีผู้จัดแบ่งแยกเรื่องสังฆทานเรื่องผ้าจีวรมีเสนาสนะกหปกะผู้ที่จัดกุฏิเสนาสนะแล้วไม่มีสิทธิที่จะเลือกโดยตนเองเราไม่ได้ไปขอเปลี่ยนกุฏิไม่ได้ขอเปลี่ยนผ้าจีวรไม่ได้ขอเปลี่ยนบาตรบาตรนี้ไม่ค่อยดีอยากได้เราทุกอย่างมันจะเน้นคำว่าส่วนรวมแล้วยิ่งสำหรับพระที่บวชใหม่ก็เราต้องทำตามกฎระเบียบเพราะฉะนี้เป็นข้อหนึ่งที่สำคัญมากก็สายวัดหนองประพงษ์จะมีการรวมกันเยอะพอสมควรเช้าเย็นแล้วก็กลางวันมีกิจวัดมีอะไรต่างๆฉันรวมกันไม่ได้แยกย้ายกันฉันที่กุฏิ หลวงพ่อชาเบื้องต้นวัดหนองประพงษ์ถ้าจะอ่านในประวัติครูบาอาจารย์กับยุคปัจจุบันนี้ก็ต่างกันเยอะพอสมควรในเวลาผ่านไป30 40 50ปีต้องยอมรับว่าไม่เหมือนเดิมบรรยากาศในหมู่บ้านก็ไม่เหมือนเดิมเบื้องต้นทุกคนจะรู้สึกลำบากจริงๆแทบจะอยู่ไม่ได้พระไทยก็ตามพระฝรั่งก็ตามก็แทบจะอยู่ไม่ได้มันจะเหนื่อยแล้วหลวงพ่อชาท่านจะเทศทำวัดเสร็จก็2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มบางที6ทุ่มก็จะเลิกเทศเรื่องธรรมเดี๋ยวก็เทศเรื่องพระวินัยเอาอุปัสสิกามาอ่านพอเลิก6ทุ่มพระเนนก็ไม่กล้ากลับกุฏิเพราะว่ายังไงก็ตี 2:45 ก็ต้องตีระฆังแล้วกลับมานั่งเหมือนเดิมตี 3ก็เลยเขาจะอยู่ในศาลาพิงสาวมากกว่าก็กลัวถ้าไม่ทันเดี๋ยวโดนด่าอีกก็ถือว่ามันเข้มงวดจริงๆพอฟังแล้วแทบจะเราคิดว่าคงจะไม่ไหวเหมือนกันแต่เขาทำด้วยศรัทธาด้วยความรักคนที่ได้อยู่ปฏิบัติร่วมกับหลวงพ่อชามันรักท่านมันความรักจริงๆถ้าเรามีศรัทธานี่ก็สู้ได้ก็นี่แหละส่วนหนึ่งในข้อวัดของท่านก็เอาตัวท่านเป็นใหญ่ถ้าองค์อื่นพาทำก็พระเนนทำไม่ได้จะไม่ทำตามแต่ว่าถ้าหลวงพ่อชานี่ทำได้เขาคนมีศรัทธาจริงๆถ้าใครสนใจก็เนี่ยนิมนต์เปิดอ่านอุปรมณีในประวัติหลวงพ่อชาก็สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวนี้ก็จะมีชีวประวัติอีกเล่มหนึ่งที่สมบูรณ์กว่านั้นกำลังแปลเป็นภาษาไทยครับผมได้ศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีความคิดที่อยากจะไปเผยแผ่หลักธรรมคำสอนในประเทศอังกฤษก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสื่อสารในการใช้ภาษาธรรมให้เกิดความเข้าใจกับชาวประเทศอังกฤษแต่ประเทศไทยเราไปก็ค่อนข้างจะได้ส่วนใหญ่ไปก็ได้ภาษาไทยก็ได้เฉพาะคนไทยความจริงผมส่วนตัวตั้งแต่บวชมาผมตั้งใจบวชที่นี่ตอนที่บวชก็มีโอกาสมีออปชันที่จะบวชที่อังกฤษแต่ผมมีความรู้สึกอยากบวชเมืองไทยก่อนจะได้เรียนรู้จากที่นี่แล้วก็จะได้เข้าใจเรื่องเมืองไทยเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้ผมจริงอยู่มีโอกาสที่จะกลับไปแต่ยังไงก็ยังไม่คิดที่จะกลับไปเพราะวันหนึ่งพระสงฆ์ที่เป็นชาวต่างชาติที่ได้กลับไปที่เผยแผ่ศาสนามีอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็ที่บวชที่นั่นก็มีอยู่เยอะอยู่วัดมีอยู่4 5ประมาณ5 6แห่งในอังกฤษสกอตแลนด์แล้วก็อิตาลีสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์เขาก็นิมนต์ผม
ไปตลอดจริงอยู่แต่ผมยังมีความรู้สึกว่าการช่วยที่นี่เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันผมมีส่วนหนึ่งในการช่วยที่วัดป่านานาชาติและโดยการดูแลสำนักสงฆ์เตาดำซึ่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติไซโยกเป็นทุดงคสถานผมมีความรู้สึกว่าที่นี่แบบนี้มีน้อยในทุกวันนี้แล้วพูดถึงการเผยแพร่หรือว่าประกาศพระศาสนาผมคิดว่าจะเอาจากยอดลงมาก็คือสร้างพระภิกษุสงฆ์มันจะดีกว่านี่เราไปอบรมเราเผยแผ่ไปจัดอบรมสอนโยมแล้วก็ได้ประโยชน์จริงอยู่ระดับหนึ่งแต่ผมคิดว่าสู้การพูดคุยกันเป็นพระไม่ได้เวลาผมอยู่ที่เตาดำเรามีกลุ่มเราทุดงเข้าไปแล้วก็ปักกรด20-30รูปวันพระเราคุยกันมากกว่านี้เองแล้วก็คุยเรื่องเอาพระสูตรมาอ่านคุยเรื่องที่เป็นหลักเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องขันธ์ทั้ง5อายตนะ6สมถวิปัสสนาขอวัดปฏิบัติพอมีความรู้สึกใช่สิ่งเหล่านี้มันเป็นกันเราไปคุยเรื่องสติจัดอบรมนำเข้านั่งสมาธิอันนี้เป็นความรู้สึกของผมพอเลิกแล้วเขาก็กลับบ้านแล้วก็ชีวิตแม่ผมไม่รู้มันเปลี่ยนเท่าไหร่ก็เขาได้อะไรจริงอยู่แต่ด้วยการเนี่ยสมมติเราสอนพระ30รูปเขาเองก็มีประโยชน์30เท่าเนี่ยผมก็องค์เดียวก็ไปสอนก็เลยทุกวันนี้ผมยังชอบอบรมพระสงฆ์ผมแทบจะไม่เคยได้ไปบรรยายในกิจกรรมต่างๆเรามีความรู้สึกแต่ที่ผมรู้ว่าอนาคตยังไงก็ต้องมีตามเหตุปัจจัยปัจจุบันนี้ผมติดตามครูบาอาจารย์ในฐานะเป็นล่ามผมแปลเวลาเข้าไปก็มีส่วนรวมอย่างนี้ต่อไปถ้าเผื่อมีอะไรก็อาจจะกลับไปก็ได้แต่ผมเองไม่มีนิสัยสร้างวัดเลยตั้งวัดนี่ชอบเมืองไทยเดี๋ยวนี้โยมแม่ผมอยู่เมืองไทยแม่อายุก็80ตามนิสัยก็ต้องอยู่ใกล้ๆหน่อยพี่สาวผมอยู่อังกฤษอีกอย่างนึงผมยังกลัวไม่ค่อยอยากจะเจอเพื่อนเท่าไหร่นะเพื่อนผมเรียนจบที่นั่นเคยเที่ยวที่นู่นถ้าผมกลับไปแล้วบางครั้งก็สัญญาเก่าก็จะกลับมาเพราะว่าอยู่ในป่าอยู่นำสัตว์ดีกว่าอยู่นะอยู่กับลิงกับเสือดำแต่ไม่มีสัญญาเก่ามารบกวนอารมณ์ แต่มันเป็นเองจะถามว่าเรื่องการเผยแผ่ศาสนาแล้วเราไม่ต้องตั้งใจที่จะทำมันเป็นเองพวกเราบวชแล้วมีความรู้มีธรรมวินัยแล้วเรื่องการช่วยสังคมมันเป็นเองเหมือนกับพระไทยเหมือนกันไม่ต้องถามว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไหมจะตัดนี่จะนู่นไหมมันเป็นเองอันนี้ลูกพ่อชาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่มีลูกศิษย์พระฝรั่งเยอะแยะมากมายท่านมีเทคนิคการสอนอย่างไรครับครับผมอันนี้เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันก็เราจะเข้าใจว่าธรรมะของเราธรรมวินัยไม่ใช่เรื่องภาษาภาษาที่เราต้องใช้ในการสอนจริงๆแล้วมันมีไม่มากท่านเองก็ตอบอย่างนี้ชาวบ้านจะมาถามท่านก็ตอบชาวบ้านว่าอ่ะโยมที่บ้านมีวัวไหมมีควายไหมมีเป็ดมีไก่ไหมโยมก็คงก็พยักหน้ามีวัวมีควายมีเป็ดมีไก่เอาละโยมพูดภาษาวัวได้ไหมพูดภาษาควายได้ไหมพูดภาษาเป็ดไก่ได้บ่บ่ได้เขาหน่อยเอาแล้วอยู่กันได้ยังไงสอนเขายังไงเขารู้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าเวลากินข้าวเวลาออกไปเวลากลับมามันเป็นเองก็เลยท่านเป็นตัวอย่างแล้วก็ท่านวางขอวัดไว้ให้เมื่อมีขอวัดแล้วมีกิจวัตรไม่3ตีระฆังมาร่วมกันปัดกวาดเช็ดถูบิณฑบาตอะไรได้ธรรมะเยอะอยู่แล้วใช้คำว่าอดทนพระรุ่นแรกๆเขาบอกว่าพอเข้าวัดประพงนั่งฟังเทศฟังธรรมหลายชั่วโมงคำหนึ่งที่ได้ยินมันเข้าหูจนไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอดทนครับอย่างนี้ตลอดจนถึงไปถามให้นี่อดทนแปลว่าอะไรได้ยินแล้วก็พระที่เป็นรุ่นพี่ก็จะอธิบายอดทนแปลว่าอะไรแปลว่าขันติอดทนภาษาอังกฤษเรียกว่า patient endurance ก็ทนเอาก็เอาลักอดทนคัดกล่าวกิเลสพออยู่ไปอยู่มาถ้าอยู่ได้มันก็ต้องกิเลสค่อยๆลดลงท่านก็
ม้แต่เมตตามันเป็นอารมณ์มันไม่ใช่เรื่องภาษาหรือท่านเป็นผู้มีศีลท่านเป็นผู้น่าเคารพแม้แต่เราไปเมืองนอกหรือว่าเจอคนจากต่างชาติบางครั้งไม่ต้องพูดกันก็แค่เห็นนิสัยเห็นอารมณ์ก็จะดูว่าเป็นดูมันคนดีหรือคนไม่ดีเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องภาษาแต่พูดถึงหลวงพ่อชาก็องค์แรกที่ได้ไปอยู่ก็คือหลวงพ่อสุเมโธตอนที่หลวงพ่อสุเมโธไป ก็ต้องยอมรับว่าลำบากสำหรับท่านก็เลยเราถือว่าโชคดีที่ท่านตั้งใจที่จะอยู่ท่านเห็นอะไรสักอย่างที่ว่าอยากอยู่กับหลวงพ่อชาท่านรู้ว่าท่านต้องการพระวินัยในชีวิตก่อนนั้นก่อนที่หลวงพ่อสุเมโธได้เข้าวัดหนองประพงท่านก็ได้ปฏิบัติในที่จังหวัดหนองคายเป็นคล้ายๆสำนักวิปัสสนาก็เจ้าวาดเปิดโอกาสให้อยู่ในกุฏิโยมเดียวไม่ต้องมารวมกิจกรรมใครเข้าภาวนาอย่างเดียวมันก็เข้ากรรมฐานซึ่งท่านเองก็รู้ว่ามันขาดอะไรสักอย่างขาดชีวิตบรมจารย์ความเป็นพระก็คือเนี่ยชีวิตประจำวันกิจวัตรแล้วก็พระวินัยก็เลยเมื่อท่านเองก็เข้าวัดประพงท่านมีความรู้สึกว่าอยากอยู่อย่างนี้แม้แต่ท่านจะเล่าว่าเวลาเข้าเบื้องต้นท่านเห็นว่ากลับมาจากบิณฑบาตหลวงพ่อชาจะกลับมาแล้วก็จะมีพระนั่ง10กว่ารูป15รูปก็จะมีที่ล้างเท้าช่วยกันล้างแต่ละคนก็อยากได้ส่วนหนึ่งในเท้าของหลวงพ่อชาแล้วก็อีก5-6รูปมีผ้าเช็ดเท้าที่หลังแล้วหลวงพ่อสุเมโธพอดูแล้วครั้งแรกท่านมีความรู้สึกมันไม่จำเป็นดูมันแปลกๆทำไมหลวงพ่อชาท่านล้างเท้าเองไม่ได้เลยแล้วทำไมต้องมีคณะสงฆ์ทั้งหมดนั่งคอยเฝ้าคอยอุปถัมภ์ท่านมันเยอะไปไม่มีเหตุผลก็เลยท่านเกิดอารมณ์ไม่ชอบมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเหมือนกับหลวงพ่อชาแบบเริ่มตัวมันอีโก้สูงทำไมต้องมี15คนล้างเท้าอีก6คนเช็ดเท้าแต่ท่านเองก็มีปัญญาที่จะดูใจตัวเองนี่คืออกุศลธรรมทำไมท่านก็ต้องแอนตี้ทำไมต้องไม่ชอบแต่ท่านเห็นพระที่ทำที่นั่งทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสแฮปปี้มีความสุขมากก็ได้ทำบุญได้จับได้เอาบางทีเอาแปรงสีฟันไปถูเล็บเอาขี้ควายออกจากเล็บซึ่งเราพอเห็นครั้งแรกแล้วก็โอ้ยแต่คนที่ทำก็โอ้มีความสุขมากๆแต่ท่านเห็นท่านรู้ท่านบอกเอ๊ะผมใจดำองค์เดียวในวัดนี้แล้วองค์อื่นก็มีความสุขก็เลยวันถัดไปก็ท่านบอกว่าเนี่ยไม่ใช่15รูป16รูปท่านก็ไปรวมด้วยท่านบอกว่าโอ้มีความสุขก็นี่เป็นวิธีการที่จะดูว่าเนี่ยธรรมะมันไม่ต้องใช้ภาษาก็ได้ขึ้นอยู่ที่ลูกศิษย์ที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นพระผู้ใหญ่ผมคิดว่าแสดงถึงปัญญาของท่านเองด้วยที่ว่าท่านอยู่ได้เพราะว่าชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติแล้วก็กลับหรือว่ามาบวชแล้วก็ศึกมีเยอะมากกลุ่มที่ยังอยู่แค่ส่วนน้อยคนมักจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันประสบความสำเร็จแต่โยมหรือว่าพระที่ไม่เข้าใจก็มีเยอะอยู่ครับผมหมายถึงว่าเหตุในผมเองหรือว่าไม่แต่ว่าเหตุการณ์กับคนอื่นจากเหตุการณ์ภายนอกจากเหตุการณ์ภายใน มันไม่เคยมีก็เหตุการณ์ภายนอกที่ทำให้เราอยากศึกมันไม่เคยมีเพราะว่าความจริงแล้วตั้งแต่แรกผมแล้วก็คิดว่าท่านทั้งหลายก็ต้องเข้าใจว่าเราบวชเพราะศรัทธาของตนเองในธรรมะคำสั่งสอนเหล่านี้พอได้อ่านธรรมะได้พิจารณาธรรมะมีความรู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตอย่างนี้นะมีก็เลยแล้วก็จนถึงวันนี้บรรยากาศที่ผมอยู่วัดสายวัดหนองประพงหรือว่าวัดปานานาชาติเตาดำหรือสาขาเมืองนอกก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่เอื้อต่อการภาวนา
แต่ผมไม่เคยมีความรู้สึกว่าผมศรัทธาองค์บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งแล้วผมมีความรู้สึกท่านเป็นพระอรหันต์พอท่านเสียแล้วว่าลาสิกขาผมก็ผิดหวังอยากศึกไม่เคยมีอย่างนี้จะยกตัวอย่างที่6ปีที่แล้วในสายวัดประพงษ์มีอาจารย์มิสุในลาสิกขาทุกคนคงจะจำได้ใช่ไหมแล้วก็ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ทุกคนก็ตกใจแล้วแต่จริงๆแล้วในพระเราก็เข้าใจว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาก็บวชแล้วสร้างประโยชน์แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ทราบสาเหตุแต่ก็ลาสิกขาก็มีบางคนก็ตกใจแต่พวกเราเองก็ไม่ตกใจแม้แต่จะยกตัวอย่างลุงพ่อเลี่ยมเจ้าวาดวัดหนองประพงษ์วันที่ได้ไปกราบเรียนท่านว่าอาจารย์มิสุโอลาสิกขาท่านมันเฉยๆท่านกำลังเทปูนหน้าวัดประพงษ์แล้วบอกลุงพ่อมีเรื่องจะต้องปรึกษาก็เห็นว่าเรามาโอ้ยมันบ่มีอย่างดอท่านก็รู้แล้วบ่มีอย่างดอไม่อยากจะฟังเรื่องนี้เรื่องนู่นเราก็บอกว่ามันมีเรื่องครับหลวงพ่อต้องทราบขอท่านก็นั่งล้างมือนั่งมีอย่างเขาบอกว่าอาจารย์มิซูโอะกาเวซิโกศึกครับเขาบอกว่าฮะกาเวซิโกบอกแล้วก็ลุกแล้วก็ไปเทปูนต่อไม่สนใจเราบอกว่าเรื่องคือเราอยากให้ท่านเข้าใจเรื่องความเป็นมาแล้วบอกคือเรื่องเป็นอย่างนี้แหละท่านก็เดินไปเข้าใจอยู่เห็นไหมคือความหมายก็คือบวชแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วก็ไปถ้าไม่ต้องไปสนใจแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องว่าโลกธรรมภายนอกจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องกระทบกระเทือนเราแต่ที่ผมดูว่าปัญหาถ้าเป็นปัญหาอะไรที่ทำให้เราจะเสียความรู้สึกไหมสิ่งนั้นมันจะเป็นเรื่องผิดธรรมวินัยจะเรียกว่าปัญหาในคณะสงฆ์ปัญหาในเรื่องต่างๆบางครั้งก็มีข่าวดังแต่เมื่อเรารู้ว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะการไม่รักษาพระวินัยก็เห็นได้ชัดว่าที่ไหนรักษาพระวินัยที่นั้นไม่มีปัญหาที่นั้นสงบร่มเย็นเหมือนเดิมคือผมไม่ได้คือศาสนาเรื่องทั้งหมดศาสนาเป็นสังขารใหญ่ศาสนามันเป็นสิ่งปรุงแต่งขึ้นมาอย่างเช่นผู้ประเทศไทย60ล้านคนพระไม่ทราบ 200,000 300,000 รูปวัดไม่รู้กี่หมื่นแห่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งอาศัยของเราไม่ได้อยู่แล้วเราไม่เคยอาศัยพระศาสนาเราอาศัยธรรมวินัยและธรรมะที่เป็นสวาคาโตปะกวาตาธรรมโมอันนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงไม่เกิดไม่ดับอันนี้ก็แน่นอนแต่เรื่องที่เกิดภายนอกอันนั้นคือโลกธรรมทั้งนั้นซึ่งเราได้เรียนตั้งแต่วันแรกคือโลกเราหมุนเวียนไปตามโลกธรรม8หน้าที่ของพระเราคือจะทำให้ตัวเองอยู่เนื้อโลกธรรมแต่ผมไม่เคยผิดหวังในธรรมวินัยผิดหวังในเรื่องภายนอกไม่เพราะว่าไม่เคยหวังอะไรจากบรรยากาศภายนอกเข้าใจว่ามันเป็นสังขารใหญ่มันกับเปรียบเทียบเหมือนรัฐบาลหรืออะไรก็เราก็ไม่ได้หวังอะไรมากก็เลยอันนี้ไม่ใช่ว่ามองคณะสงฆ์หรือว่าศาสนาในแง่ร้ายแต่มองตามความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็ต้องมีเสื่อมบ้างต้องมีเรื่องที่ไม่น่าปรารถนาบ้างแต่ธรรมะคนละอย่างก็เลยจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยผิดหวังกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แท้ๆครับขอบคุณครับอยากจะถามทั้ง3ข้อแรกก็คือเครื่องอยู่ของอาจารย์คืออะไรครับโอเคเอาข้อนี้ไว้ก่อนเอาแค่ข้อแต่ละข้อดีกว่าเครื่องอยู่ของผมก็นี่แหละคือพิจารณา1ความสุขความประโยชน์ในความเป็นพระมีสติมีสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันปล่อยวางก็เลยสามารถที่จะมีอารมณ์ดีความรู้สึกสบายใจในโลกที่แย่ที่โลกกำลังเปลี่ยนมีโลกภาวะโลกร้อนมีวิกฤตมีหลายอย่างแต่ผมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้ก็เลยมันเป็นเครื่องอยู่ระดับหนึ่งแล้วก็อย่างที่พูดอย่างเย็บผ้าจีวรทุดงอยู่ในป่าอยู่กับพระเนนสนทนาธรรมอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์นี่ก็เครื่องอยู่ก็ชอบชีวิตก็มีความสุขสวดมนต์ก็ชอบอยู่นะแบบนี้แหละ
ข้าในข้อต่อไปคืออาจารย์ทำยังไงครับให้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเข้าไปในคือกิจวัตรประจำวันอาจารย์จะตั้งมั่นในตรงไหนในการที่ว่าอาจารย์จะมีความสุขให้อยู่กับข้อวัดก็จริงๆแล้วนี่คือไม่ใช่เรื่องของผมเองคือตั้งแต่บวชมาก็อยู่ในวัดที่บังคับให้ทำก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วเราก็ทำมันไม่ใช่ง่ายแต่เราทำแล้วทำอีกจนชินจนเห็นประโยชน์ด้วยจนดัดแปลงนิสัยก็เลยอันนี้คือเหตุที่เราอาศัยครูบาอาจารย์ถ้าเราคิดแบบคิดส่วนตัวตั้งแต่แรกผมว่ายากเหมือนกันก็เลยเอาข้อวัดปฏิบัติมาเป็นข้อบังคับผมไม่ได้ตัดสินใจอะไรเอง 5-6 ปีอยู่ในวัดทุกอย่างก็แล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อันนี้ดูสำคัญถ้าพระคิดเอาเองตามใจโอ้ผมว่ายากเหมือนกันใหม่ๆที่อาจารย์เข้ามาบวชอาจารย์หวังอะไรในศาสนาพุทธครับหมายความว่าหวังอะไรในศาสนาพุทธคือในศาสนาภายนอกหรือว่าหวังจากศาสนาสำหรับเราผมไม่ได้หวังอะไรเรื่องศาสนาพุทธแค่ผมแค่อยู่ในวงแคบวงสายวัดหนองประพงแล้วก็เลยผมหวังว่าผมจะได้อยู่ในสายที่มีธรรมวินัยแล้วผมสามารถที่จะปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเองและเรื่องสังคมกว้างเรื่องพุทธศาสนาเรื่องเมืองไทยเรื่องอนาคตผมไม่ได้คิดอะไรมากผมดูว่ามันจะให้มันไปตามเหตุปัจจัยแต่เนี่ยผมไม่เคยคิดมากเรื่องศาสนาพุทธว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าผมมองว่าศาสนาพุทธเป็นเรื่องส่วนตัวจริงๆแล้วพวกเราแต่ละคนเราถือว่าเราปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนเองหลังจากนั้นแล้วแต่เรามีอะไรที่จะมีส่วนรวมก็มีอยู่แต่ถ้าหากว่าเราหวังอะไรจากโลกภายนอกก็ต้องผิดหวังเพราะว่ามันเป็นสังขารเราอาศัยคนอื่นไม่ได้อาศัยพุทธชนไม่ได้นะโลกนี้เต็มไปด้วยพุทธชนมากกว่าพระอริยเจ้าก็เลยถ้าเราหวังอะไรจากโลกภายนอกก็ต้องผิดหวังแน่นอนก็เลยที่ผมหวังว่าคือขอให้แค่ได้มีบรรยากาศที่มีธรรมวินัยที่มีข้อวัดปฏิบัติแต่ผมจะเป็นห่วงวัดของเราเองพระเนนแล้วก็สายวัดหนองประพงเรื่องประเทศไทยเรื่องคณะสงฆ์กว้างผมมีความรู้สึกมีส่วนรวมแต่มันเป็นแค่ว่าแบบครอบครัวที่ใหญ่มากที่ญาติห่างๆที่ผมไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือว่าผมไม่เป็นห่วงเขาแต่ผมแค่เป็นห่วงครอบครัวของเราแล้วผมไม่ได้คิดว่าเป็นการเห็นแก่ตัวเพราะว่าผมเป็นห่วงคนอื่นไม่มีประโยชน์อยู่แล้วนะก็เลยไม่ผิดหวังครับผมขอกราบเรียนถามว่าอะไรคือที่สุดของศีลอะไรคือที่สุดของสมาธิและอะไรคือที่สุดของปัญญาครับความจริงแล้วคิดว่าอันนี้ตอบได้หลายแง่แต่ว่าเอาอุปมาของพระพุทธเจ้าในมหาปรินิพพานสูตรที่บอกว่าศีลและปัญญาจะแยกออกไม่ได้จะเปรียบเทียบเสมือนมือสองมือที่ล้างกันมือซ้ายล้างมือขวามือขวาล้างมือซ้ายแล้วสุดท้ายถ้าเราถือว่าสูงสุดของศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดก็เป็นเรื่องบรรลุธรรมพ้นทุกข์ก็จะเป็นตรงนี้แหละสูงสุดระหว่างสุดยอดที่สุดของศีลก็คือความดับทุกข์ที่สุดแห่งสมาธิความดับทุกข์ที่สุดแห่งปัญญาคือความดับแห่งทุกข์แต่ถ้าเราดูว่าดับทุกข์ยังไงก็อาศัยปัญญาเวลาเราสวดมนต์ก็มีเรื่องนี้เยอะไหมสัมมาปัญญายปัสสติเห็นด้วยปัญญาว่าทุกอย่างก็ต้องเห็นด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นผมจะเอาข้อปัญญามาจะเอาว่าอะไรเป็นที่สุดจะเข้าใจง่ายก็คือปัญญาสัมมาปัญญายปัสสติก็เห็นด้วยปัญญาชอบอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ด้วยปัญญาอาศัยศีลอาศัยสมาธิแต่ก็โดยปัญญาแต่จริงๆแล้วไม่อยากจะแยกออกมันเป็นอันเดียวกันมันเป็นเส้น3เส้นที่มาร่วมกันก็เป็นเชือกเดียวมันแยกออกไม่ได้เป็นอันเดียวกันสุดยอดก็คือดับทุกข์หรือทุกข์ไม่เกิดนิโรธก็คือไม่เกิดขึ้นครับผมแล้วในช่วงตอนช่วงอาจารย์บวชพรรษาแรกๆครับกับ
จนถึงปัจจุบันนี้ครับมีความรู้สึกแตกต่างหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในชีวิตบ้างครับมันก็แตกต่างกันเยอะพอสมควรมันเปลี่ยนเยอะมันก็คือคิดว่าทุกคนเบื้องต้นเราบวชมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแล้วทุกอย่างเรามาเรียนใหม่อย่างคิดถึงบ้านคิดถึงเพื่อนคิดถึงชีวิตจะเรียกว่าชีวิตคารวาสก็ได้นิสัยเก่าแล้วโดยความโดยอายุด้วยผมบวชอายุ24 25ก็เป็นจะเพศพอดีก็ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้50จะ50แล้วก็ทุกคนก็ที่ผ่านเวลานี้ก็จะรู้เองว่ามันเปลี่ยนจริงอยู่โดยการผมก็ผิดพลาดหลายอย่างในเวลา25ปีที่ผ่านไปจะทบทวนสิ่งที่ได้ทำการกระทำก็ที่ถือว่าไม่ถูกหลายอย่างพระวินัยบางครั้งก็ผิดพระวินัยสัมมาวาจาออกในทางที่ไม่ดีไม่ยอมรับคำแนะนำครูบาอาจารย์นี่เป็นตัวอย่างเนี่ยมันดื้อก็มีอยู่ก็เลยผมหวังว่าได้มีโอกาสเรียนรู้หน่อยปรับตัวให้มันดีกว่าเดี๋ยวนี้ที่ลำบากอีกคือนักบวชใหม่จะมีทุกแบบพระนวกะพระมัชฌิมาจะมีทุกแบบพระมัชฌิมาพระเทระมีทุกคนละอย่างอีกเดี๋ยวนี้เรากลับมาเป็นหัวหน้าต้องตัดสินใจเรื่องบริหารคณะสงฆ์แต่ก่อสร้างเดี๋ยวสร้างกุฏิผมสร้างไม่เป็นเดี๋ยวนี้มีแต่คนปรึกษาอาจารย์จะเอาตรงนี้แล้วเอาตรงนี้ผมก็ไม่รู้แล้วต้องตัดสินใจหรือสอนคำพูดมันมีอำนาจในการถามปัญหาผมต้องระวังมากถ้าพูดอะไรไม่เหมาะหรือว่าผิดมีอาจจะมีผลกระทบนำคนในทางที่ไม่ดีหรือพูดอะไรแล้วมันเป็นข่าวดังทุกวันนี้เป็นยุคโซเชียลมีเดียน่ากลัวจริงๆก็เลยโลกมันเปลี่ยนบางส่วนความรู้สึกเปลี่ยนแต่ว่าโดยสมมติถ้าผ่าน25ปีอะไรที่เปลี่ยนก็คือส่วนผมเองก็เดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่านี่คือชีวิตของผมแล้วผ้าเหลืองยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอย่างเช่นถามว่าจะไปอังกฤษไหมอาจจะได้ไปอยู่หรือยังอยู่เต่าดำอยู่ในป่าหรือกลับมาอาจจะเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่อนาคตก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ก็สนุกอย่างหนึ่งคือเราอายุ50แต่ต่อไป20ปีไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมันก็เป็นละครที่ยังไม่รู้ว่าตอนต่อไปจะเป็นยังไงแต่ก็หวังว่าก็อยู่ในทางนี้ก็เลยเปลี่ยนพอสมควรครับอันนี้เป็นข้อที่น่าสนใจก็คุยกันเยอะพอสมควรโดยส่วนมากสายเราศึกษามันเป็นภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาบาลีแต่ภาษาบาลีก็พอศึกษาอยู่แค่โดยการสวดมนต์แล้วก็พระที่มีนิสัยชอบผมเองก็ชอบภาษาก็เลยเรียนเอาเองไม่ได้เรียนตามหลักตำราบาลีที่เขาสอนกันในสำนักปริญญาแต่เรียนเอาเองก็มีหนังสือที่จะเรียนบาลีได้แบบฝรั่งแล้วเป็นตัวอักษรโรมันแล้ววัยเรียนศึกษาไวยากรณ์แล้วสำหรับคนที่มีความสุขแล้วคนที่สมองเข้าใจได้ผมว่าก็มีประโยชน์อยู่เพราะว่ามันกระทู้วันนี้ก็เรียนภาษาอังกฤษได้เรียนจีนได้เรียนญี่ปุ่นได้ทำไมเรียนบาลีไม่ได้ไม่ต้องไปคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ผมในฐานะว่าเคารพครูบาอาจารย์หลายองค์ที่ไม่เคยพูดไม่เคยศึกษาบาลี ก็มีความรู้สึกว่าสัจธรรมไม่ได้อยู่ที่ตัวภาษาอันนั้นเป็นสิ่งสมมุติที่จะชี้นะแม้แต่ภาษาบาลีมันไม่ใช่ใช่ไหมจะเป็นมหาจะรู้บาลีแค่ไหนถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็ไม่ได้ธรรมะเหมือนกันและคนที่ไม่ได้ศึกษาบาลีพระก็ตามโยมก็ตามเขายังสามารถที่จะบรรลุธรรมได้แล้วก็มีโอกาสในพระวินัยกรณีชูลพันธกะที่ว่าท่องอะไรไม่ได้นะพอบรรลุธรรมได้ก็เลยเรารู้ว่าการบรรลุธรรมมันไม่ขึ้นอยู่ที่บาลีผมจะตอบว่าแล้วแต่นิสัยของเราถ้าชอบถ้าได้ถ้าอย่างน้อยท่องพวกธรรมจักรอนัตตลักขณสูตรอติตปริยายสูตรปฏิจจสมุปบาทอันนี้มันสนุกถ้าได้ภาษาบาลีก็มีอะไรรสชาติเป็นพิเศษหน่อยก็เป็นภาษาของเราภาษาของพระพุทธเจ้าแต่
จำเป็นต้องเรียนไหมเพื่อจะได้เข้าใจรักผมคิดว่าคงไม่แต่ว่าถ้าได้เราสนใจก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมส่วนหนึ่งแต่เราไม่ได้ไปคิดว่าเราเรียนรู้บาลีจะต้องรู้มากกว่าคนที่ไม่รู้บาลีก็ให้เข้าใจแม้แต่ธรรมะไม่ต้องนิสัยอันนี้พูดในฐานะตัวแทนสายวัดป่าไม่ต้องรู้เยอะมากข้อมูลแค่พอสมควรแม้แต่พระพุทธเจ้าว่าอริยสัจ4ทั้งหมดก็อยู่ในนี้แหละนอกนั้นก็เป็นการขยายความเฉยๆซึ่งมีประโยชน์จริงอยู่แต่จำเป็นต้องรู้หมดต้องอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดผมว่ามันไม่ใช่แต่ต้องมีปริยัติพอสมควรไม่ใช่ว่าไม่มีครับก็ตอบอย่างนี้พิจารณาเอาเองครับจริงๆผมไม่ได้เป็นคริสเพราะว่าเรียนในโรงเรียนคริสแต่ผมไม่เคยมีศาสนามาก่อนเติบโตแล้วไม่เชื่อเรื่องอะไรเชื่อว่าศาสนาทั้งหมดก็เป็นแค่สิ่งสมมุติที่มนุษย์เราสร้างขึ้นมามันเป็นวัฒนธรรมประเพณีศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมก็เลยแต่ก่อนเนื่องจากว่าคริสต์ก็เป็นระบบเชื่อถือว่ามีพระเจ้ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกแล้วก็ทุกอย่างก็อ้อนวอนขึ้นอยู่ที่พระเจ้าผมรับไม่ได้แต่เมื่ออายุ18แล้วก็มาเจอพุทธศาสนาครั้งแรกมาศึกษาเหมือนทฤษฎีมากกว่าที่ว่าเราพิจารณาดูโดยตนเองพิสูจน์โดยตนเองเอหิปัสสิโกปัจจตังเวทิตาโปก็เลยเริ่มตั้งแต่จุดนั้นจนถึงยอมรับได้เพราะว่าเห็นประโยชน์จริงเมนูคงจะคุยกันจะพอสมควรจะน่าจะพอสมควรแก่เวลาวันนี้บ่าย 3 กว่าได้ไหมครับจะได้ผมนั่งฟังอยู่ก็น่าจะใช้เวลา25 ปีนะกว่าจะได้สติปัญญาแบบครูบาอาจารย์หมายถึงว่ารุ่นหลวงพ่อชานะครับกว่าจะได้พระเถระซึ่งมีประสบการณ์อย่างอาจารย์หลวงพ่อสุเมธโพเนี่ยแล้วก็พระอาจารย์ถ้าหากว่ามีการเตรียมการมากกว่านี้ถ้า20 ปีข้างหน้าเราจะมีพระเถระขึ้นในสายของต่างประเทศอาจจะมีมุมมองเพิ่มเติมถ้าเรียนการ20 ปีไม่ทราบว่าเข้าใจคำถามหรือเปล่าหมายความว่าทำยังไงจะในอนาคตอีก20 ปีจะมีมุมมองจะมีเพิ่มขึ้นครับเป็นหลวงพ่อชาต้นสายใช้เวลาถึง20 กว่าปีหรือ30 ปีกว่าจะมีพระเถระซึ่งเป็นชาวต่างชาติไม่กี่รูปเองครับแล้วปัจจุบันเป็นรุ่นของพระชาใช่ครับถ้าเราใช้เวลาเหมือนเดิมแล้วก็มีวิธีการเหมือนเดิมเราก็คณะสงฆ์ก็จะได้พระสงฆ์อีกไม่กี่รูปก็ความจริงจำนวนที่พูดถึงไม่กี่องค์คือรุ่นแรกๆไม่กี่องค์แต่หลังจากนั้นรุ่นนั้นแต่ละวัดแต่ละแห่งก็มีพระจะเรียกว่าเยอะพอสมควรทั้งนักบวชชายนักบวชหญิงด้วยศีลธาราที่แม่ชีห่มขาวก็มีห่มกลักก็มีแล้วรวมทั้งหมดคิดว่ามีอยู่ประมาณนะพระภิกษุในสายของเราประมาณ150รูปทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จะดูเรื่องอนาคตมันพูดยากว่ามันได้เท่าไหร่หนึ่งมีทั้งจำนวนแล้วก็คุณภาพไม่ใช่แค่ quantity quality control ก็ยากเหมือนกันก็ต้องคุณภาพดีซึ่งต้องยอมรับว่าไม่เหมือนไม่ดีเท่าเดิมนะก็แต่ว่าเราแค่ตั้งใจเฉยๆก็เลยชวนพ่อเองไม่เคยได้คิดเรื่องอนาคตไม่เคยได้วางแผนอะไรเราไม่ได้วางแผนไม่ได้คิดนะทำยังไงจะได้ขยายเราแค่อย่างที่ผมพูดเราทำตัวเองดูตัวเองดูให้ออกดูตัวเองให้ออกบอกให้ได้ใช้ให้เป็น
แล้วเดี๋ยวประโยชน์มันจะเกิดขึ้นเองส่วนผมเองก็มีความรู้สึกว่าจะช่วยสอนพระพวกประขาวเนนพระที่มาบวชใหม่เดี๋ยวนี้นานาชาติอยู่สังกัดก็50กว่ารูปก็เยอะพอสมควรแค่ในประเทศไทยจากเดิมๆ15 20เดี๋ยวนี้เป็น50ไปๆมาๆแต่อนาคตผมว่ามันพูดยากเหมือนกันเรื่องโลกทั้งหมดผมแทบไม่อยากมองดูอนาคตเท่าไหร่นะก็เลยผมเนี่ยเน้นเนี่ยเราแต่ละองค์พวกเราแต่ละคนปฏิบัติถูกต้องตามหลักพระวินัยทำวินัยหาความสุขอย่างน้อยอยู่ในพระเรืองด้วยความบริสุทธิ์แล้วเดี๋ยวอนาคตมันจะออกในทางที่ดีเหมือนกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก็เลยผมไม่ค่อยได้คิดมากไม่ค่อยได้หวังอะไรเรื่องอนาคตเดี๋ยวมันจะเป็นเองยี่สิบปีข้างหน้าก็คงจะได้เนื้อพื้นฐานของคณะสงฆ์ประมาณนี้ครับลองดูอีก20ปีเราก็อายุเพิ่มขึ้น20ปีอันนี้นะน่าจะแก่กว่าครับครับแล้วก็แค่ทำไปดูแลตามกำลังใช่เราแค่ทำไปก็ต้องขอบคุณนมัสการอีกครั้งหนึ่งทุกรูปทุกท่านก็ผมดีใจมีโอกาสแล้วไม่ได้ไปอินเดียด้วยกันพอได้ไปนำกันก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยแล้วก็ได้สมหวังแล้วก็ได้ศรัทธาเพิ่มขึ้นกำลังใจเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อไปครับขออนุโมทนาสาธุเลย ขอโอกาสอีกนิดหนึ่งก็คือจะได้เบรกกันคือขอสรุปอย่างนี้นะว่าที่ท่านอาจารย์สิริปัญโยมาพูดถ้าจับประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของนำพระสูตรมาสรุปจะเห็นชัดว่าท่านนึกถึงในสามัญญผลสูตรในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดพระเจ้าชาติศัตรูที่ตอนที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ชีวกะอัมพวันตอนนั้นพระเจ้าชาติศัตรูเกิดความทุกข์จากการที่ตอนนั้นขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินใหม่ๆสถานการณ์ทางบ้านเมืองมีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถที่จะกำกับหมู่ข้าทาสบริวารอามาตย์ราชบริพารล้วนแต่เป็นคนของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดเกิดหวาดระแวงเกี่ยวในเรื่องการจะถูกรอบปองพระชนบ้างทำรัฐประหารบ้างเดือดร้อนมากทุกข์และโดยเฉพาะทุกข์จากการที่ทำปิตุฆาตที่ฆ่าพ่อนอนไม่หลับที่บอกว่าวันนั้นเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12นึงมองดูดวงจันทร์บนท้องฟ้าน่าจะมีความสุขแต่ฉะไหนใจของเราจึงทุกข์เหลือเกินที่อุทานออกมาก็เรียกประชุมกลางดึกอามาตย์ราชบริพารก็มาประชุมแล้วพระเจ้าอาชาติศัตรูก็เลยบอกว่าในชมพูทวีปหรือในแฟนมคตเนี่ยใครหนอที่สามารถเข้าไปหาแล้วเนี่ยบรรดานักบวชทั้งหลายเนี่ยเข้าไปหาแล้วจะสามารถดับทุกข์โทมนัสในใจของเราได้บรรดาอามาตย์ราชบริพารที่นับถือบรรดาครูทั้ง6ก็เสนออาจารย์ตนเองไม่ว่าจะเป็นปุรณะกัสสปะมัคคริโคสาละอชิตาเกสกพลปรากฏท่ากัจจายนะนิโครนาตบุตรแล้วก็สัญชัยเวรพบุตรพระเจ้าชาตูก็ตีตกหมดเลยบอกว่าไปแล้วไม่ได้เรื่องไปมาแล้วถามขนุนตอบมะม่วงถามเรื่องมะม่วงตอบขนุนเนี่ยคนละประเด็นทีนี้ก็มองไปที่หมอชีวกกุมารพัฒน์หมอชีวกก็เลยถามหมอชีวกก็เลยกราบทูลว่า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับที่ชีวกรรมพวันของข้าพระองค์พร้อมภิกษุสงฆ์ 1,250 รูปพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสไปเฝ้าพุทธเจ้าแล้วจะดับทุกทมนัสในใจของพระองค์ได้อย่างนี้เป็นต้นก็เลยสั่งกองกำลังเป็นหญิงร้วนที่เป็นทหารหญิงเนี่ยนะพร้อมด้วยกองทัพช้างเป็นต้นเหล่านี้ก็เคลื่อนขบวนไปที่ตรงหน้าวัดเชตวันนี่แหละแต่พอไปถึงการที่พระราชายกก่อนเวลาไปเฝ้าพระราพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องถอดทรงชุดกษัตริย์ออกแล้วก็ต้องไปอย่างสามัญชนเงี้ยคือไม่ได้เอายศตำแหน่งไปงี้เป็นต้นทีนี้ในระหว่างที่เดินไปเนี่ยพระเจ้าอาชาตูเกิดระแวงจะถูกลอบปงวชนหรือเปล่าเดินไปเดินมาก็เดินไม่ไหวหมอชีวกเห็นงั้นก็เข้าไปประคองเหงื่อก็ท่วมบ่อละกายก็กระซิบถามว่าสหายถามหมอชีวกบอกว่าหลอกเรามาหรือเปล่านี่เป็นต้นหมอชีวกก็บอกว่าไม่ใช่หรอกบอกว่าทำไมว่าพระอยู่กัน 1,250 รูปไม่มีเสียงหมอชีวกก็กระซิบบอกว่าอันธรรมดาสมณะมีปกติอยู่แบบนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาทันทีว่าพระอยู่กัน 1,250 รูปเนี่ยแม้เสียงกระแอมกระไอก็แทบไม่ได้ยินนี่อยู่กันแบบอาการสงบอย่างแท้จริงทีนี้พอเข้าไปเห็นแล้วก็หมอชีวก็ชี้เห็นว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังนั่งประทับท่ามกลางภิกษุสงฆ์แล้วบรรดาหมู่ภิกษุสงฆ์ต่างก็นิ่งมองไปที่พระรูปของพุทธเจ้าบ้างบางองค์ก็มนสิการกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นถามว่าเวลาพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่แวดล้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานิ่งๆเนี่ยเขาคิดอะไรการนิ่งอย่างพระอริยะใช่ไหมครับกับนิ่งอย่างกับปุถุชนเนี่ยต่างกันถ้าปุถุชนเนี่ยบางทีปากไม่พูดนิ่งๆเนี่ยแต่ก็มีตัวราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความมืดบอดกุ้มรุมหรือการมฉันทะพยาบาททีนะมีท่าเป็นต้นกุ้มรุมแต่พระอริยะเนี่ยเวลาท่านอยู่อย่างนิ่งก็คือการมนสิการกรรมฐานนี้เป็นต้นพระเจ้าชาตูเข้าไปแล้วก็ไปกราบทูลพุทธเจ้าพอไปกราบเบ็ดเสร็จก็อุทานออกมาบอกว่าอยากให้ลูกชายอภัยพัทราชกุมารเนี่ยสงบแบบนี้เหลือเกินมีความสุขอย่างนี้เหลือเกินพุทธเจ้าก็บอกมหาบพิตรตัวมหาบพิตรอยู่หน้าที่ตรงนี้แต่ใจนั้นวิ่งไปหากามคุณวิ่งไปหาลูกแล้วอันนี้บ่งบอกถึงธรรมชาติของปุถุชนเนี่ยจิตจะซัดสายคอนโทรลกำกับไม่ได้เดี๋ยววิ่งไปนู้นวิ่งไปนี้ตลอดเวลาเนี่ยทีนี้สิ่งที่น่าสนใจคือว่าพระเจ้าชาตูไปถามพระพุทธเจ้าถามเรื่องว่าจะสอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์สิริปัญโยพูดมาเนี่ยตรงกับประเด็นในพระสูตรก็คือว่าถามพุทธเจ้าเอาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญอานิสงส์ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบวชที่จะสามารถได้ในปัจจุบันเนี่ยที่จะเห็นชัดในปัจจุบันที่เป็นประโยชน์เป็นผลประโยชน์ในการบวชเนี่ยมีอะไรบ้างขอให้พุทธเจ้าทรงตอบประโยชน์หรือผลประโยชน์หรือความสุขที่มันจะเกิดขึ้นจากการบวชความปลอดโปร่งโล่งเบาที่จะได้จากการบวชมันมีอะไรบ้างพุทธเจ้าก็ตอบ1 2 3 4 5ตามลำดับข้อ1คือการบวชเข้ามาในศาสนาของพระชินเจ้าเนี่ยที่ก็ได้ก็1ข้อแรกก็คือปลดเครื่องพันธนาการในการที่ไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครอันนี้พูดโดยสรุปเลยนะไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างใครไม่ต้องไปรับใช้ใครจากการที่เคยเป็นลูกน้องเอ่ยเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกก็ปลดเครื่องพันธนาการออกมาเลยเนี่ยเครื่องพันธนาการภายนอกเนี่ยถูกตัดเลยว่าไม่ต้องไปเดือดร้อนในการที่จะต้องเป็นลูกน้องใครไปประคบประหงมไปดูแลใครนี่ข้อที่1 นี่เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบวชแล้วก็ถามว่าพระเจ้าเวนินว่าอย่างนี้ใช่ไหมพระเจ้าเวนินก็รับรองว่าเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วข้อที่สองก็คือว่าไม่ต้องจ่ายภาษีก่อนเพราะนักบวชเนี่ยไม่มีรายได้ไม่มีผลประโยชน์อะไรจึงไม่ต้องเสียภาษีก่อนซึ่งต่างจากคารวะทั้งหลายถ้าเรามองสองประเด็นนี้ก็ชัดแล้วว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการบวชซึ่งเป็นเครื่องตัดเครื่องพันธนาการภายนอกได้ทีนี้ความสุขต่อมาอะไรที่จะเห็นชัดที่ท่านอาจารย์สิริปัญโยพยายามพูดให้เห็นก็คือข้อวัด
ถ้าทางในพระศาสนาในคำสอนในสามัญญผลสูตรก็คือว่าศีลสุขไม่ว่าจะการประพฤติปาฏิโมกข์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวะปริสุทธิศีลปัจจยสันนิธิสตศีลไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขันธกะวัดมหาวัดข้อปฏิบัติต่างๆที่มีเป็นหลักปฏิบัติคือปฏิบัติแล้วเนี่ยพระก็พยายามถามว่าปฏิบัติแล้วได้ความสุขยังไงฉะนั้นการที่ไปปฏิบัติในศีลเนี่ยเจตนาที่จะปฏิบัติเจตจำนงความจงใจความตั้งใจที่จะประพฤติตามวินัยที่จริงถ้าพูดถึงวินัยกับคำว่าศีลเนี่ยนะถ้าพูดกันแบบเคร่งครัดจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกันถ้าศีลอยู่ในชุดของธรรมะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตสัมมาชีวะนี่เป็นศีลใช่ไหมครับอันนี้เป็นธรรมะส่วนตัววินัยเนี่ยเป็นระเบียบกฎเกณฑ์กติกาเป็นข้อตกลงร่วมกันเนี่ยอันนี้เป็นบัญญัติเป็นข้อเป็นวินัยไม่ใช่ศีลไม่ใช่ธรรมธรรมและวินัยตัววินัยถ้าพูดกันอย่างเคร่งครัดจริงๆเป็นระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์กติกาเป็นข้อฝึกเดินตามวินัยฝึกตามสิกขาบทก็เข้าสู่ความเป็นผู้มีศีลฉะนั้นการที่ความสุขจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นคือตัวศีลนะครับเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลเอาวิติกมศีลคือตัวกลุ่มกุศลจิตที่เกิดขึ้นแล้วได้ปราโมทย์ปีติจากการปฏิบัติคือปฏิบัติข้อวัดสังเกตดูไหมว่าจะไม่ว่าจะเป็นเย็บจีวรไม่ว่าจะเป็นตักน้ำล้างเท้านวดครูบาอาจารย์ทำกิจวัตรที่เป็นขันธกวัดในข้อมหาวัดต่างๆคือเขาทำเพื่อเป็นมีเจตจำนงในการที่จะฝึกพัฒนากระแสชีวิตของตนเองเนี่ยให้ถูกต้องตามระเบียบดีงามยกตัวอย่างเช่นนะครับอัถวาโดยวินัยสมมติภิกษุไม่เป็นไข้ใช่ไหมไม่ให้ยืนถ่ายปัสสาวะเนี่ยนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเนี่ยถ้าเราไม่เป็นไข้ไม่ป่วยเนี่ยถ้ายืนถ่ายปัสสาวะเป็นอาบัติใช่ไหมครับไอ้ตามที่ว่าภิกษุไม่เป็นไข้เนี่ยไม่ยืนขับถ่ายปัสสาวะเนี่ยอันนี้เป็นวินัยนะเป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติในขณะที่เราเดินไปแล้วก็เข้าที่จะไปเข้าห้องน้ำเนี่ยในขณะที่เดินไปเจตจำนงความจงใจตั้งใจที่จะปฏิบัติตามวินัยแล้วก็มีการนั่งย่อลงแล้วก็ขับถ่ายปัสสาวะมีเจตจำนงมีความจงใจที่จะทำวัดปฏิบัติตนเองให้ดีงามตามด้วยความเชื่อมั่นในพยานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นความกุศลจิตมันเกิดขึ้นนะครับพอได้ปฏิบัติแล้วมันเกิดความปราบปลื้มแล้วก็ชื่นใจจากการกระทำว่าเรากำลังขัดเกลาตัวเองหนอเนี่ยก็เลยได้สองอย่างหนึ่งเดินตามวินัยแล้วก็ฝึกตามสิกขาบทคือเป็นข้อฝึกเนี่ยแล้วก็ได้ตัวกุศลศีลได้ตัวปราโมทย์ปิติเกิดขึ้นมาได้ชื่นใจได้พืชปฏิบัติมันก็เลยได้ว่าอ๋อพอพืชปฏิบัติไปแล้วพระถามบอกว่ามันจะได้ยังไงเนี่ยมันได้ความสุขตรงนี้มันเลยธรรมวินัยก็คือพระศาสดากำลังมาทำหน้าที่ขัดเกลากระแสชีวิตของท่านทั้งหลายอยู่อย่างนี้เป็นต้นมันเลยได้ข้อฝึกแบบนี้นี่เราจะเห็นชัดว่าอ๋อวินัยเนี่ยไม่ใช่เป็นข้อห้ามวินัยนี่มันคือข้อฝึกแต่ละสิกขาบทแต่ละสิกขาบทจะเป็นข้อฝึกหัดขัดเกลาฝึกฝนพัฒนากระแสชีวิตตนเองให้เข้าสู่ความเป็นผู้มีกุศลศีลแต่ถ้าหากอย่างอีกอย่างนึงนะว่าเข้าไปโอ้โหมันห้องน้ำไม่สะอาดแล้วรู้สึกเครียดขึ้นมาเลยนะทีนี้พอเครียดขึ้นมาแต่ก็ต้องทำไม่ทำก็กลัวเป็นอาบัตินะครับอันนี้ได้แค่วินัยแต่ไม่ได้ศีลเพราะว่าตัวกุศลจิตความสุขมันไม่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทีนี้ในสายของหลวงพ่อชาเป็นต้นเนี่ยที่ว่าท่านอาจารย์สิริปัญโยท่านอยู่ท่านวางระบบวินัยเข้าไว้แล้วก็ให้ไปฝึกครูบาอาจารย์ท่านก็อาจจะบอกว่าเนี่ยฝึกและปฏิบัติฝึกหัดขัดเกลาตามสิกขาบทตามข้อฝึกต่างๆในพระวินัยทั้งหลายเหล่านี้ใหม่ๆก็ทำผิดกันบ้างถูกกันบ้างยังไม่ได้ความสุขเพราะมันได้แค่วินัยมันได้แค่ระเบียบได้แค่แบบแผนได้แค่กฎเกณฑ์ได้แค่กติกาเหมือนกติกาของวัดที่เราตั้งกันไว้ตีสี่ต้อง ตื่นขึ้นมาทำวัดเตือนวินัยที่เรากำกับเสริมกันขึ้นมาเนี่ยก็คือวินัยนั่นเองกฎเกณฑ์กติกาตีสามครึ่งตีสี่ครึ่งระเบียบวินัยการเข้ามาเนี้ยถ้าเรามาเพื่อจะรักษาวินัยแต่ใจเราเป็นทุกข์เครียดกุ้มไม่อยากจะทำมันเลยได้แค่วินัยมันไม่ได้เข้าสู่กุศลศีลเพราะตัวศีลเป็นตัวกุศลจิตใช่ไหมครับกุศลจิตที่มันกำกับพฤติกรรมทางกายทางวาจาและพฤติกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม
ไม่ซ่านไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลกำจัดความทุศีลเป็นต้นได้กายวาจาใจสะอาดมันเกิดขึ้นมีความเชื่อมั่นมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปมันเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้มันเลยได้ทั้งวินัยก็ได้ทั้งธรรมะทีนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมและวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วธรรมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราอันนี้ก็คือธรรมวินัยตัวขัดเกลาเรานั่นคือพระพุทธเจ้ากำลังขัดเกลากระแสชีวิตของท่านทั้งหลายอยู่ฉะนั้นที่ว่าท่านอาจารย์พูดมาเรื่องว่าฝึกวินัยแล้วมันมีความสุขไปล้างเท้าให้หลวงพ่อชาแล้วมีความสุขแล้วพวกเอ๊ะทำไมต้องไปล้างกันขนาดนั้นนั้นบ่งบอกให้เห็นชัดว่าเขากำลังประพฤติพระวินัยแล้วได้ความสุขจากการประพฤติเป็นอะไรเป็นศีลสุขใช่ไหมศีลสุขปาติโมกสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวปริสุทธิศีลปัจจยสันนิสิตาศีลศรัทธาเป็นประธานก็มีความสุขสติเป็นประธานแก่อินทรีย์สังวรศีลก็มีความสุขปิดบาปอกุศลกรรมชั่วร้ายได้อาชีวปริสุทธิศีลเพียรพยายามในการเลี้ยงชีพของตนเองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามไม่เป็นกูรัตุสกาเป็นต้นเหล่านี้อันนี้ก็เป็นมีความสุขปัจจยสันนิสิตาศีลมีปัญญาพิจารณาวิจัยอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาเป็นต้นก็มีความสุขอันนี้เป็นศีลสุขทีนี้พอได้ศีลสุขแล้วสังเกตดูลำดับต่อไปก็คืออัพยาเสกสุขก็พวกกลุ่มอินทรีย์สังวรเนี่ย